ครับสวัสดีครับจริงๆเมื่อวานเรามีกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเดินถือแก้วน้ำนะครับความหมายก็เพื่อจะเจริญสติถูกการตื่นรู้ให้อยู่กับการที่มีแก้วน้ำอยู่ในมือแล้วเราเกิดความรู้สึกเหมือนกับต้องจดจ่ออยู่กับแก้วน้ำที่อยู่ในมือเราเพื่อประคองไม่ให้มันหกขณะก้าวเดินวันนี้เรามาเดินเราไม่จำเป็นต้องจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านเปิดใจที่จะใช้ประสาทสัมผัสไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยครับรับรู้ทุกสิ่งที่มันปรากฏขึ้นเพราะเราจะเดินผ่านสิ่งต่างๆนะครับรับรู้ทุกสิ่งแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าใจว่านี้คือการลดทอนความหมายของการมีชีวิตเมื่อวานมีคนบอกว่านี้ก็คือชีวิตเราจริงๆใช่ไหมครับที่เราต้องใส่ใจอะไรบ้างวันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามาฝึกที่จะรับรู้สิ่งต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินครับไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีไม่ดีมันใช่ไม่ใช่เห็นใครอะไรก็ไม่รับรู้เฉยๆรับรู้แบบมีภาษาเมื่อวานเราบอกว่ามีสติวันนี้เราต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยสติก็คือตื่นรู้แต่รู้ทุกสิ่งที่เข้ามากระทบด้วยไม่ส่งจิตไปคิดตัดสินว่าสิ่งนั้นมันดีหรือไม่ดีสิ่งนั้นเราชอบหรือไม่ชอบขอให้เราเพียงแค่เดินและรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาสู่ประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายของเรานะครับรับรู้สิ่งนั้นตอนนี้เราไม่หลับตาไม่ปิดหูแล้วครับจะเปิดรับรู้บางคนถ้าเคยมาเดินที่นี่ก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าได้มาเดินในรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งครั้งก่อนอาจจะเดินสนทนากับเพื่อนหรือวิ่งออกกำลังกายครั้งนี้มาเดินเพื่อสัมผัสรู้ให้รู้ทุกสิ่งแม้ถ้าสมมติเรามองไปเห็นหญ้าเห็นดอกไม้ก็สามารถที่จะสัมผัสอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้นะครับถ้าได้ยินเสียงอะไรจะเป็นเสียงดังเสียงเบาเสียงอะไรก็แล้วแต่เมื่อวานตอนที่เราดูหนังนะครับและเมื่อมีการสนทนาว่าเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับแล้วหนังตัดไปเห็นเสียงของมดซึ่งปกติเดินไม่เคยเป็นเสียงดังรบกวนเราเลยนะครับคำว่าไม่เคยรบกวนเราคือไม่ได้เรียกร้องความรู้สึกสนใจเสียงมดเดินเลยนะครับถ้าถามว่ามีใครได้ยินเสียงมดเดินและได้ยินเสียงมดเดินเป็นยังไงเนี่ยผมก็จะพวกเราหลายคนในที่นี้คงตอบไม่ได้แต่ความจริงในท่ามกลางความเงียบในท่ามกลางความเงียบเสียงมดเดินก็มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะวันนี้นะครับเราจะได้สัมผัสโลกรอบตัวเราในความหมายใหม่นี่เป็นการสัมผัสโลกในความหมายใหม่เป็นยังไงเราก็คงไม่รู้เดี๋ยวไปรู้เองนะครับผมขอพูดเบื้องต้นเพียงแค่ว่าขอให้เรารับรู้สรรพสิ่งที่เข้ามาสู่ประสาทสัมผัสรับรู้ของเราขอเพียงอย่างเดียวว่ารับรู้สิ่งนั้นเฉยๆหูซื่อๆเมื่อวานมีใครถามเรื่องการปฏิบัติธรรมตามแนวของหลวงพ่อเทียนนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมตามแนวหลวงพ่อเทียนอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่สร้างจังหวะขึ้นมาเองแต่เป็นจังหวะของโลกของสังคมที่อยู่รอบตัวเราเราจะใช้เวลาการเดินไปแล้วเดี๋ยวจะมีจุดที่เราจะได้ยืนทบทวนแล้วก็พูดคุยอะไรกันเพื่อจะแบ่งปันประสบการณ์ต่อกันผมพูดในตอนต้นเพียงแค่นี้เพื่อจะทำความหมายเพียงแค่ว่าถ้าวันหนึ่งเราจะฝึกปฏิบัติแบบหูซื่อแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะครับนี่คือโอกาสเราครับที่จะได้ทำเช่นนั้นลองฝึกทดลองที่จะทำสิ่งนั้นนะครับส่วนทำได้ไม่ได้อย่างไรอย่าไปกังวลนะครับเหมือนกับน้ำเมื่อวานจะหกก็อย่าไปกังวลครับแต่ให้รู้ว่าเราเดินไปแล้วถ้าพอเรามีความเกร็งมีความเพ่งเกินไปน้ำจะหกเราก็จะได้ผ่อนคลายไม่เกร็งไม่เพ่งวันนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะได้มาบอกเล่าประสบการณ์กันเมื่อผ่านกิจกรรมนี้ไปแล้วครับขอบคุณอาจารย์ครับเข้ามาข้างในก็ได้ครับคุณแม่เดินได้นะครับไหวไหมครับเดินได้เนาะได้นะครับเดินช้าๆครับเราจะหยุดพักเป็นธรรมชาติของการเดินทางต้องพักนะครับการเดินทางที่เราเดินได้ไกลเพราะเราหยุดพักครับถ้าหากว่าการเดินทางไม่หยุดพักจะไม่สามารถเดินไกลได้เลยครับเพราะฉะนั้นการหยุดพักก็เป็นความหมายที่สำคัญในชีวิตแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าในการเดินทางในชีวิตจริงๆเราไม่มีที่และเวลาให้เราหยุดพัก
มันจึงทำให้คนในสังคมปัจจุบันรู้สึกเหนื่อยกับการดำรงชีวิตอยู่หรือการดำเนินชีวิตไปแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่จริงๆแล้วควรจะต้องมีที่และเวลาให้เราหยุดพักเพราะทันทีที่เราหยุดพักพลังงานหรือพลังชีวิตที่ถูกใช้ไปขณะที่เดินเนี่ยมันจะถูกฟื้นฟูขึ้นมาได้อีกแต่บังเอิญว่าสิ่งที่มันเป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์คือเราได้มีเวลานอนกลางคืนนะครับก็คือหมายความว่าในวันหนึ่งหนึ่งนึกถึงภาพถ้าคนไม่ได้นอนหลับสัก 2-3 วันเนี่ยนะลองนึกจินตนาการนะครับอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนคนนั้นแต่ทีนี้ว่าจริงๆแล้วการนอนหลับพักผ่อนในกลางคืนบางทีก็ไม่สมบูรณ์ดีนักอย่างเงี้ยครับตอนเราก็พยายามนะครับที่จะหาเวลาและจุดที่จะได้หยุดพักการท่องเที่ยวหรือการนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการได้หยุดพักนะครับแต่ความหมายที่แท้จริงของการหยุดพักก็คือการยุติการที่เราต้องใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์ความหมายต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตของเราใช่ไหมครับและเราได้หยุดพักพอหยุดพักปุ๊บพลังที่จะทำกิจกรรมก็จะเกิดขึ้นมาได้อีกนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะแต่ผมชวนเราหยุดพักเพื่อจะให้ฉุกคิดและระลึกนึกถึงสิ่งนี้นะครับนึกถึงสิ่งนี้ทีนี้การหยุดพักทางกายภาพไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเพราะเราได้หยุดพักเช่นเราได้นอนเราได้อะไรเงี้ยนะครับแต่หยุดพักในมิติด้านความหมายภายในสิครับต้องมีเวลาและพื้นที่ให้หยุดพักและพอหยุดพักเราจะมีพลังของความหมายของการเรียนรู้ที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้อีกเพราะเราจึงสามารถเดินทางได้ผมเข้าใจว่าถ้าเราเดินทางเป็นในความหมายนี้เดินทางรอบโลกก็ได้ครับผมยังนึกเสียดายเลยถ้าผมเกิดความรู้สึกนี้สมัยหนุ่มๆ นี่ผมจะเดินทางรอบโลกแต่ตอนนี้ถ้าผมเดินทางรอบโลกเมื่อไหร่ก็เป็นนั้นว่าได้จากลาบ้านเกิดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกแล้วครับเพราะว่าเวลาของผมมันเหลือน้อยแล้วแต่ความรู้สึกของผมก็คืออย่าเป็นอย่าทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นความหมายว่ามันยากถ้าเรามีการเดินทางและการหยุดพักเราสามารถเดินทางรอบโลกได้ในสมัยที่ผมเดินทางออกจากบ้านที่เชียงใหม่เพื่อจะไปถึงบ้านที่เกาะสมุยตอนที่เพื่อนเขารู้ข่าวเขาก็เกิดความรู้สึกปริวิตกกังวลว่าจะเดินทำไมแล้วมันเดินแล้วมันจะได้อะไรแล้วมันจะเดินถึงหรือประมาณนี้ผมมีความรู้สึกเพียงอย่างเดียวว่าผมเชื่อมั่นว่าการเดินทางครั้งนี้ผมจะได้เรียนรู้สิ่งที่มหัศจรรย์และผมพบความหมายที่มหัศจรรย์จริงๆว่าเมื่อเราเดินทางไปด้วยมีจิตคิดปรุงแต่งมีความรู้สึกคล้ายๆเหมือนประหนึ่งว่าทุกสิ่งที่จะเกิดปรากฏนับจากนี้เป็นต้นไปคือสิ่งที่เราตั้งจิตปรารถนาไว้แล้วว่าเราจะมาสู่โลกใบนี้เพื่อจะพบเห็นสิ่งนั้นๆ นะครับเพราะทุกสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นในระหว่างทางผมไม่คิดปรุงแต่งอะไรมีความรู้สึกเพียงอย่างเดียวว่าเกิดมาเพื่อจะเดินมาพบสิ่งนี้ครับและการเดินทางโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีชั่วยังไงแต่เชื่อและมีความรู้สึกแบบนี้จึงทำให้เกิดความหมายที่มหัศจรรย์ผมเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์มากเมื่อเดินทางไปได้นานมากเข้า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 แล้วเมื่อพบเห็นบางสิ่งแล้วเรารู้สึกตื่นกับสิ่งนั้นแล้วรู้สึกตื่นกับสิ่งนั้นแล้วมันทำให้รู้เลยว่าช่วงเวลาแห่งการเดินทางที่เราไม่ตัดสินเรารับรู้สิ่งต่างๆรับรู้ด้วยความรู้สึกต้อนรับมันจริงๆนะครับรู้สึกดีรู้สึกเนี่ยสมมติว่าเสียงนกกาเหว่าเนี่ยเรานัดหมายกับเขาไว้เขาจะมาส่งเสียงให้เราได้ยินตอนเราหยุดพักเนี่ยครับพอเรารู้สึกอย่างนี้ทันทีนั้นเสียงนกกาเหว่าก็ไพเราะแล้วครับนะครับเพราะถ้าเราไม่มาเดินในวันนี้เขาก็ไม่สามารถส่งเสียงให้เราได้ยินได้เสียงนกพวกนี้ครับทีนี้ความรู้สึกแบบนี้ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรนะครับเพียงแค่มีพื้นที่ในใจเราและเราก็จะรู้สึกดีที่ได้ยินเสียงได้เห็นภาพได้เห็นอะไรที่อยู่ข้างๆเราตรงนี้ครับโอ้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามีต้นหญ้าแบบนี้อยู่ตรงนี้ให้เราได้มายืนดูความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่นี่เท่ากับเราได้หยุดพักและเราเดินต่อรายละเอียดอะไรหลายอย่างผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเมื่อเราได้เดินตอนจะฟังเสียงพวกเรานะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันตอนที่เราหยุดก็ได้ครับจะได้ให้หลายๆท่านได้คุยครับครับเดี๋ยวอย่างนั้นเราเดินกันต่อเนาะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ได้แบ่งปันความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ใช้เวลาในช่วงเช้าในการเดินของแต่ละท่านทุกๆถ้อยคำและทุกๆเรื่องราวที่ท่านเล่าเป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกดี
คือผมมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการสื่อสารในปัจจุบันคือถ้ามีคำถามหรือข้อสนทนาเชิงความคิดผมจะรู้สึกอับจนไม่รู้ว่าจะโต้ตอบด้วยวิธีไหนอย่างไรด้วยความรู้สึกอันหนึ่งก็คือผมมีความหมายเหมือนประหนึ่งว่าถ้าต้องคิดเพื่อจะตอบก็ผมก็ไม่อยากคิดแต่ทีนี้เมื่อเขาถามด้วยความคิดแล้วเราจะไปตอบอะไรอื่นโดยที่ไม่คิดก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นกลไกของการสื่อสารกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยผมจะปฏิเสธเวลาใครถ้าใครเชิญไปสอนนี่ผมจะปฏิเสธเลยเพราะเหตุว่าการเชิญไปสอนเท่ากับผมต้องใช้ความคิดเพื่อจะบอกผู้ที่เราพบว่าจะบอกอะไรเขาเป็นอะไรซึ่งตรงนี้ผมจะทำไม่เป็นเลยจนกระทั่งคนมีความรู้สึกสงสัยว่าก็อดีตผมเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยก็บอกใช่นั่นคืออดีตแต่ปัจจุบันผมไม่สามารถทำอย่างนั้นได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยจึงทำให้ถูกตีความอยู่เรื่อยๆว่าเป็นคนเรื่องมากทั้งที่ความจริงผมไม่มีเรื่องอะไรเลยนะครับเวลาผมมีความรู้สึกอยากจะสื่อสารกับใครบางครั้งผมจึงบอกว่าเราไปเดินกันไหมคำว่าไปเดินกันไหมนี่ไม่ได้หมายความถึงผมจะไปเขี้ยวเข็นให้ท่านต้องไปเดินกับผมนะครับแต่ผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทันทีที่เราได้ออกไปใช้กายของเราไม่ว่ากายของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับไปสัมผัสรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในและความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตรงนั้นน่ะพอผมรับรู้แล้วผมมีความรู้สึกอยากจะสื่อสารกันน่ะเพราะผมมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าทันทีที่ผมออกมาสู่โลกของความหมายแบบนี้ผมพบว่าในโลกใบนี้เรามีเรื่องราวที่จะสื่อสารกันเยอะมากในมิติเชิงความรู้สึกแต่ไม่มีใครที่จะตระหนักตรับฟังเสียงของความรู้สึกนั้นบางคนถึงกับบอกไม่รู้พูดอะไรไม่เห็นมีสาระละมันเนี่ยนะเพราะในความหมายแบบนี้จึงทำให้ผมปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีความสามารถในการพูดจาสื่อสารมากนักวันนี้พอได้ยินเสียงที่ท่านแบ่งปันและผมใช้คำของผมว่าเกือบทั้งหมดเป็นการบอกเล่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านได้ใช้เวลาในช่วงเช้าและความหมายแบบนี้ครับผมก็จะมาเป็นประเด็นที่สำคัญแม้กระทั่งที่น้องกิ่งไผ่พูดถึงว่าต้องใช้ความคิดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เลยครับเพราะเราฝึกปรือมาในการที่จะจัดการกับโลกข้างนอกโลกข้างนอกที่เราจะไปจัดการกับมันเนี่ยครับต้องใช้ความคิดทั้งนั้นนะครับแม้เพียงแค่คิดว่าจะไปเข้าห้องน้ำยังต้องคิดเลยจะไปทางไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นการจัดการกับสิ่งที่มันเป็นโลกข้างนอกแต่ทีนี้ประเด็นของผมมีความหมายในความรู้สึกของผมว่าสิ่งที่ผมพอจะช่วยแชร์ความหมายกันได้มันเป็นประเด็นว่าเราไม่ได้มีความหมายในเชิงยุ่งยากในการจัดการโลกข้างนอกแต่เรามีความยุ่งยากในการจัดการกับโลกภายในตัวเราเองถ้าจะถามถึงโลกข้างนอกเนี่ยผมเกือบมีความรู้เป็นศูนย์เลยครับในปัจจุบันเนี่ยคำว่าเป็นศูนย์ก็คือไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆไม่รู้เหตุการณ์บางทีเฉยมากเลยนะครับเรื่องที่คนรู้จักกันไปทั่วเลยนะครับขอโทษเลยผมบางทีก็เฉยจนกระทั่งกลับบ้านแล้วภรรยาผมดุเอาเลยนะครับคำว่าดุคือหมายความว่าครั้งหนึ่งผมไปทำกิจกรรมและคู่กับพิธีกรคนหนึ่งเขาเป็นดาราที่ดังมากคนรู้จักกันทั้งหมดแล้วผมถามว่าขอโทษเถอะครับน้องทำอาชีพอะไรน้องทำงานอะไร แล้วกลับมาบ้านมาเล่าให้ภรรยาผมฟังก็บอกโอ้ยเนี่ยทำไมมันเขารู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าไปถามเขาอย่างนั้นได้ยังไงก็ในเมื่อคนทั้งหมดคนทั้งปวงในสังคมนี้รู้จักเขาอยากนั่งใกล้เขาแล้วผมแอบไปกระซิบถามเขาว่าขอโทษน้องทำงานอะไร ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่ทีนี้ความรู้สึกที่อยากจะบอกความหมายตรงนี้คือขอบคุณจริงๆขอบคุณสิ่งที่มันเป็นการแบ่งปันที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นะครับแล้วผมเข้าใจว่าสิ่งที่แบ่งปันเมื่อตะกี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดจาสื่อสารกับพวกเราทุกคนด้วยครับขอเดี๋ยวช่วยอ่านคำถามเลยครับคำถามที่หนึ่งครับระหว่างเกิดความคิดขึ้นมาจะทำยังไงคือไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่สำคัญอย่าไปรังเกียจด้วยนะครับอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรำคาญกับสิ่งที่เป็นความคิดเพียงแค่รู้ว่ามันมีความคิดเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นความหมายที่มหัศจรรย์แล้วเพราะปกติเราคิดตลอดเวลาแต่เราไม่เคยมีความรู้แบบนี้เลยผมเล่าประสบการณ์อย่างหนึ่งให้ฟังนะครับเมื่อตอนที่ผมหักดิบแล้วว่าผมจะออกจากความคิดได้ผมจึงตั้งสัจจะปฏิญญาอะไรบางอย่างแล้วออกจากบ้านในการออกจากบ้านเนี่ยผมจะตั้งกำหนดหมายไว้เลยว่าเมื่อความคิดเข้ามาแทรกแซงผมจะหยุดและในการหยุดเนี่ยนะครับผมมีกลวิธีของผมในการที่จะหยุดออกมาจากความคิดตอนที่ออกมาจากบ้านผมมีลูกประคำติดมือตลอดเวลานะครับและทันทีที่มีความคิดโผล่ขึ้นมาแล้วผมรู้สึกตัวนี้เป็นความคิดเข้ามาแล้วผมก็หยุดเพื่อจะสาธยายมนต์ให้ได้108จบ
ผมทำและตอนที่ผมออกมาจากบ้านใหม่ๆผมหยุดทีเลยครับเพราะตอนที่ออกมาจากบ้านใหม่ๆมันเป็นการเดินที่ยากเนื่องจากว่ามันเดินในชุมชนนึกถึงภาพบ้านผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเดินไปที่อำเภอหางดงไปอำเภอสันป่าตองอำเภอจอมทองทีนี้เวลาเดินไปซึ่งเราจะทำสมาธิแต่คนอื่นเขาไม่รู้กับเรานี่ครับเขาเข้ามาถามบ้างเข้ามาอะไรบ้างลักษณะเหมือนกับสุดท้ายเราก็ยากอะนะยากแต่ที่พูดตรงนี้ก็คือเพื่อจะเล่าให้ฟังว่าในกระบวนการตอนนั้นเนี่ยผมใช้วิธีว่าเมื่อเกิดความคิดขึ้นผมก็จะหยุดแล้วก็สาธยายมนต์พอสาธยายมันจบคล้อยร้อยแปดผมก็ออกเดินต่ออะไรเงี้ยนะครับและที่ผมพูดตรงนี้เพื่อจะบอกว่าในช่วงที่ผมเดินทางใหม่ๆในช่วงแรกผมใช้ว่าช่วงแรกคือประมาณสัก 3-4 สัปดาห์แรกเนี่ยครับผมเผชิญกับสิ่งเหล่านี้หนักมากต้องอยู่กับจนกระทั่งบางครั้งผมมีความรู้สึกเลยนะครับว่าอยากไปเดินในป่าเพราะฉะนั้นตอนที่ผมไปถึงเลยอำเภอฮอดไปแล้วเนี่ยพอผมรู้ว่ามีป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงผมเดินคิดว่าเดินผ่านไปถามเจ้าหน้าที่อุทยานว่าผมเดินผ่านได้ไหมเขาก็กังวลว่าถ้าเดินหลงทางขึ้นมันจะมืดเพราะถ้าเดินโดยไม่หลงทางมันสามารถเดินเช้าพอตอนเย็นก็ไปออกอำเภอแม่พริกได้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีความรู้สึกกังวลกลัวว่าถ้าผมเกิดหลงทางแล้วมันมืดพอมืดแล้วมันหมายความถึงว่าไม่มีชุมชนไม่มีหมู่บ้านผมถือเป็นโอกาสเลยอย่างนั้นผมบอกผมขอเดินเลยนะไอ้เจ้าหน้าที่คนที่เขากังวลกับผมมากเขาอาสาว่าอาจารย์ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผมไปแล้วว่าเขาเป็นชุดเขาเรียกว่าหน่วยพิทักษ์ป่าหน่วยพิทักษ์ป่านี้ไม่จำเป็นต้องมีถนนเป็นหนทางที่เป็นถนนอะไรมากนะครับเป็นแนวที่เขาสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้อะบอกอาจารย์ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผมไปสักหน่อยแล้วผมจะไปปล่อยอาจารย์ในจุดที่อาจารย์เดินหลงยังไงก็ยังจะมีสิทธิ์ถึงที่ชุมชนได้ในก่อนมืดเนี่ยผมบอกอย่าให้ผมทำอย่างนั้นเลยผมไม่ได้ปฏิเสธการนั่งซ้อนท้ายแต่ผมอยากได้โอกาสนี้มากอ่ะผมอุตส่าห์นี่ผมก็บอกว่าช่วยเห็นใจผมที่ผมอุตส่าห์ลาออกมาจากงานเลยนะนี่ ผมทิ้งภรรยาเป็นสุดที่รักไว้ที่บ้านเลยนะเนี่ย เพื่อออกมาหาโอกาสนี้และคุณอย่าทำให้ผมต้องเสียโอกาสนี้ให้ผมเดินเถิดนะครับแต่ที่เล่าตรงนี้ฟังเล่าเพียงเพื่อจะบอกความรู้สึกว่าอยากเดินในพื้นที่แบบนั้นมากจนสุดท้ายผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยผมรู้สึกประทับใจเขาไม่ลืมเลยนะแววตาเขาเป็นคนเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าคงไม่ใช่เป็นคนที่มีตำแหน่งสูงอะไรนะคงเป็นคนชาวบ้านที่มาอาศัยทำเนี่ยนะครับเขาชื่อคุณสิริฤกษ์ผมยังจำได้เลยนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อเขายอมผมแล้วเนี่ยเขายังบอกผมด้วยนะครับว่าอาจารย์ครับถ้าอาจารย์เกิดหลงป่าอาจารย์พยายามเดินให้ไปเจอลำธารนะครับถ้าเจอลำธารแล้วอาจารย์อย่าทำอย่างอื่นเลยอาจารย์เดินไปตามสายน้ำในลำธารนั้นและสายน้ำทุกสายที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงจะไหลไปลงห้วยแม่พริกผมบอกครับผมจะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณสิริฤกษ์เนี่ยไม่ใช่ได้ผลเฉพาะในส่วนที่เดินอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับกลายมาเป็นความหมายในชีวิตผมในปัจจุบันนี้เลยเป็นความหมายเลยว่ามันมีสายธารของความรู้สึกที่มันไหลออกมาจากจิตของเราเดิมแท้ของเรานี่มันมีเมตตาธรรมและกรุณาธรรมอยู่ในใจโปรดไหลไปตามสายธารนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงลูกนะครับนั่นคือเรากำลังเดินไปตามสายธารนี้เลยครับเรายังไม่มีทางหลงทางแต่ที่นี่พูดตรงนี้นอกเรื่องไปแต่กำลังพูดถึงสิ่งที่บอกว่าเวลาเราอยู่กับโลกใบนี้มันมีกิจสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นการจัดการโลกข้างนอกผมไม่มีความรู้อะไรแล้วในปัจจุบันนี้เทคนิคโน้ตฮาวต่างๆผมไม่มีความรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกท่านก็คงจะต้องศึกษาเรียนรู้แต่ผมกำลังพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็คือการจัดการกับโลกภายในทีนี้การจัดการกับโลกภายในเนี่ยเราเคยชินกับการจัดการกับโลกข้างนอกเพราะเราถูกสั่งสอนอบรมฝึกปรือมาในการจัดการกับโลกข้างนอกในการจัดการกับโลกข้างนอกเราต้องมีความคิดเป็นตัวกำหนดหมายว่าต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังจะทำอะไรโดยวิธีไหนอย่างไรแต่วันหนึ่งเมื่อเราจะต้องการกลับมาสู่โลกภายในโลกภายในเราไม่สามารถจัดการได้โดยความคิดครับไม่มีทางที่เราจะจัดการได้โดยความคิดความโกรธที่เกิดขึ้นในใจตอนที่พี่นั่นคือโลกภายในนะครับนั่นคือโลกภายในนะครับและโลกภายในเนี้ยถ้าเราไปใช้ความคิดยิ่งไปกันใหญ่เลยนะโทรศัพท์ไปทำไมไม่รับประมาณนี้นะครับก็แค่นี้ทำไมไม่รับอะไรเงี้ยแต่โลกภายในเนี่ยมันเป็นโลกที่เราต้องจัดการด้วยวิธีใหม่ที่เราใช้ภาษาเมื่อวานว่าการตื่นรู้หรือการสร้างสติก็คือการจัดการกับโลกภายในนะครับทีนี้โลกภายในที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าจะมีความคิดเข้ามาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องไปทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ของการที่จะ
โต้ตอบหรือแสดงความหมายในลักษณะที่จะต้องจัดการผมเมื่อเช้านั่งคุยมากับริวได้เล่าพอดีอะไรที่คุยเมื่อเช้าแล้วมันยังเหลืออยู่ในใจนั่งคุยมาถึงเรื่องทักษะการใช้ชีวิตใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าเรามีอะไรบางอย่างที่ผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่เราเห็นความปกพร่องอยู่แต่เราไม่รู้จะจัดการยังไงเราพูดถึงการจัดการกับโลกภายในที่ใช้ความคิดใช้อะไรกดข่มใช่ไหมครับพอใช้ความคิดกดข่มแล้วมันก็ทำให้เกิดเพราะความคิดนี่มันจะตัดสินให้เป็นผิดเป็นถูกเป็นดีเป็นชั่วแล้วเราพยายามจะทำให้มันถูกรังเกียจความผิดเราพยายามให้มันดีและรังเกียจความชั่วนะครับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เอาความคิดไปทำให้มีความหมายขึ้นและความหมายแบบนี้มันทำให้เราเกิดความรู้สึกสับสนขัดแย้งภายในสับสนขัดแย้งภายในเพราะเวลาเราใช้ความคิดไปกดข่มเนี่ยแต่ธรรมชาติลึกๆภายในเนี่ยนะครับมันเป็นความหมายที่มันต้องกดอย่างความโกรธเนี่ยครับมันจะโกรธก็ต้องอะไรให้มันโกรธเมื่อกี้ดีมากเลยที่รู้สึกขอบคุณรู้สึกดีกับที่มันโกรธอ่ะต้องรู้สึกดีนะครับที่มันโกรธเพราะว่ามันมีความหมายบางอย่างที่ผมเพิ่งมีประสบการณ์ก่อนจะมาวันผมลงมาทางนี้ก็ถือโอกาสไปเยี่ยมน้องคนหนึ่งที่เป็นคนพิการนอนติดเตียงมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วตอนต่อมาผมก็มีความรู้สึกว่าจะหาวิธีช่วยอะไรเขาได้บ้างก็ช่วยด้วยการดูแลอะไรบางอย่างแล้วก็หาคนที่เขาพอมีความรู้มาช่วยแล้วตอนที่ไปถามก็พูดก็บอกอาจารย์มันดีขึ้นผมรู้สึกเจ็บปวดคือความรู้สึกเจ็บปวดของคนคนหนึ่งที่มันชายหมดแล้วนะไม่มีความรู้สึกแล้วอ่ะแล้ววันหนึ่งเขารู้สึกดีมากที่เขารู้สึกเจ็บอ่ะรู้สึกเจ็บปวดไปตามกายนี่ครับรู้สึกเจ็บปวดไปเนี่ยนะครับเขาบอกผมรู้สึกปวดแล้วผมรู้สึกดีมากผมรู้สึกว่าผมมีแขนมีมือคือเมื่อก่อนมันชาไปจนกระทั่งเขาไม่มีรู้สึกมีแขนมีมือคือเขารู้สึกว่ามันเจ็บที่มือที่แขนเวลาเขาอันนี้นะครับที่ปลายนิ้วเขาบอกเขารู้สึกเจ็บแล้วผมโอ้ความรู้สึกเจ็บได้นี่ก็มีความมหัศจรรย์น่ะนึกถึงภาพว่าเขาเล่าอวดผมว่าเขารู้สึกได้แต่ที่เขาเล่าบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะดูไม่สุภาพเนาะแต่เขาในฐานะเป็นผู้ชายเขาบอกอาจารย์บางทีผมมีความรู้สึกทางเพศผมบอกโอ้ช่างมหัศจรรย์ดีมากเลยเนี่ยแต่ความรู้สึกที่เอามาเล่าตรงนี้เล่าเพียงให้พอเราฟังเท่านั้นเองว่ามันเป็นกลไกอะไรบางอย่างที่มันมีอยู่ในเนื้อในตัวเราเมื่อมันมีอยู่ในเนื้อในตัวเราอย่าทำให้เกิดความรู้สึกรังเกียจนะครับทำให้มันเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ความรู้สึกเกลียดความรู้สึกโกรธความรู้สึกกลัวความรู้สึกอะไรเปิดใจที่จะเรียนรู้เหมือนกับที่เราพูดเมื่อวานเรื่องตำนานธรรมตอนที่อาจารย์กวีปรารภแล้วผมบอกว่าผมว่ามันมีตำนานธรรมตำนานธรรมที่ถูกเขียนเป็นเรื่องราวของโลกข้างนอกแต่จริงเขียนเพื่อเปิดเผยเรื่องราวภายในใจของเราเองอย่าทำให้สิ่งที่มันเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นมารคือเป็นผู้ที่จะมาทำลายเราแต่ให้ถือว่าสิ่งที่กำลังเป็นไปนั้นมันเป็นมิตรคือผู้ที่จะทำให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดความหมายที่ดีขึ้นมาภายในเนี่ยครับทีนี้ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่าความคิดที่เกิดขึ้นนะครับความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเปิดใจที่จะเรียนรู้และที่สำคัญถ้าเราไปเรียนรู้เราจะเห็นว่าตัวความคิดนี้มันเข้ามาแล้วมันทำหน้าที่อะไรทีนี้มันเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงและเข้ามาแล้วมันมีเส้นทางของมันอย่างไรตอนที่ผมหยุดแล้วสาธยายมนต์แล้วผมจะเกิดความรู้สึกดีทุกครั้งที่เราเห็นเส้นทางของสิ่งที่มันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นความคิดตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตัวนะแต่เราจะตัวเมื่อเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกเช่นรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกมาทักผมทำไมมาถามผมทำไมผมอยากจะเอาละสินี่มันความคิดมันเข้ามาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมและความรู้สึกแบบนี้ผมจะได้ค่อยเรียนรู้นะครับค่อยเรียนรู้ที่นึกถึงภาพนี่ครับเราเดินไปจะให้คนเขาไม่ถามเราได้ยังไงใช่ไหมเพราะมันคนมนุษย์นะมันต้องถามกันแต่ผมต้องการจะอยู่คนเดียวแล้วผมรู้สึกเหมือนกับเอาอีกแล้วเจอคนอีกแล้วความรู้สึกเจอคนอีกแล้วเป็นความคิดอีกแล้วนะครับกระบวนการแบบนี้มันเป็นกระบวนการที่ผมค่อยๆเรียนรู้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 จนกระทั่งมันผมไปรู้สึกได้ถึงปรากฏการณ์ที่ทำให้ผมเข้าใจสิ่งที่เป็นความคิดตอนที่ผมเดินอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงขณะที่ผมเดินวันนั้นตอนตั้งแต่เช้ามืดเลยนะเพราะว่าคุณสิริฤกษ์นี่ต้องการให้ผมเดินแต่เช้าเลยจัดอาหารให้ผมกินจะพาผมไปแนะหนทางแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อจะได้ว่าถ้าหลงก็ยังพอมีเวลาเหลือชดเชยว่าจะไม่มืดกลางป่าแล้วผมเดินไปจนถึงบ่าย
ไม่ต้องมีใครเข้ามารบกวนผมเพราะสัตว์สิงสาราสัตว์นกบนต้นไม้มันร้องส่งเสียงไปผมไม่สนใจแล้วแต่ผมไปตื่นระทึกกับความมหัศจรรย์ของความหมายของการออกมาจากความคิดแล้วเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเมื่อตอนผมไปเห็นไส้เดือนถูกมดกัดคือขณะที่เดินไปบนพื้นที่บนนั้นมันเป็นทางเดินใต้ต้นไม้ซึ่งมีพุ่มสูงๆและตรงข้างล่างมันไม่ได้มีหญ้ารกอะไรแล้วผมเห็นมดกัดไส้เดือนพอเห็นมดกัดไส้เดือนเท่านั้นเนี่ยภาพที่คือผมเดินก้มเป็นไม่ใช่เดินชมไม้ชมเดินไปเนี่ยแบบพระธุดงค์อะครับแล้วพอเห็นมดกัดไส้เดือนมันอยู่ข้างหน้าพอข้างหน้าผมเลยหยุดผมมีความหมายตรงนี้ผมหยุดเดินแล้วโลกที่มันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะภาพที่ปรากฏเนี่ยก็คือไส้เดือนซึ่งถูกมดจำนวนหลายตัวนึกถึงภาพนะครับไส้เดือนมันตัวใหญ่มดมันตัวเล็กแล้วมันก็รวมตัวกันมาดึงไส้เดือนไปในทิศที่มันกำหนดดึงลากไส้เดือนก็ดิ้นนะครับพยายามหมุนตัวดิ้นมดก็กัดแต่สุดท้ายไส้เดือนก็ไม่สามารถจะต้านทานกำลังของมดจำนวนหลายตัวที่กำลังกัดและดึงไส้เดือนไปได้ภาพที่ผมเห็นไส้เดือนค่อยๆห่างจากผมไปแล้วก็มันก็ไม่มีความสามารถที่จะขัดขืนมดอีกแล้วช่วงขณะนั้นนะครับเป็นขณะหนึ่งที่ผมเกิดภาวะที่ถ้าจะพูดถึงการเดินทางของผมและเป็นสภาวะของการตื่นรู้นั่นน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ผมจะสามารถใช้คำว่าตื่นรู้ได้เป็นครั้งแรกของการเดินทางครั้งนั้นเพราะเกิดสภาวะที่ผมเกิดตัวสั่นปีติน้ำตาไหลพรากเลยผมยกมือขึ้นไหว้นะนี่จะเป็นภาษาถ้ามีคนแอบดูผมอยู่หรือมีกล้องไอ้ CCTV จับนะครับเขาเห็นผมคือคนบ้าคนนี้ก็เดินไปหรือก็นั่งลงแล้วก็ยกมือไหว้ไปทั่วแล้วประมาณนี้นะน้ำตาผมไหลมันมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในใจผมเป็นความรู้สึกซึ่งอธิบายค่อนข้างยากแต่ผมก็จะเอาความรู้สึกนี้มันเปิดเผยผมเห็นว่าผมเคยอยู่ในโลกของความคิดโลกของความคิดนี่ทำให้ผมมีประเด็นผมเล่าเรื่องนี้นิดหนึ่งครับยังขอโทษด้วยนะตอบคำถามนี้อาจจะยาวไปนิดหนึ่งถ้าตอบไม่หมดตอนเช้าเดี๋ยวตอนบ่ายตอบ คือตอนที่ผมยังเป็นอาจารย์สอนหนังสือหรือสอนพุทธปรัชญาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งซึ่งผมและเพื่อนๆ อาจารย์เนี่ยไปหาพระภิกษุรูปหนึ่งที่วัดอุโมงค์คือหลวงตาเมงนี่เป็นคนจีนที่มาบวชเมื่อยามอายุมากแล้วท่านทำธุรกิจการงานของท่านแล้วท่านมาบวชแต่ก่อนที่ท่านจะมาบวชท่านมีความรู้เรื่องสมุนไพรด้วยเพราะตอนที่ท่านมาบวชแล้วท่านจึงไปหาสมุนไพรมาปรุงเป็นยาใครไปหาท่านท่านก็ฝากไอ้ยาเป็นยังไงบ้างถ้าบอกว่าผมไอแกก็ให้ยาแก้ไอถ้าบอกว่าผมเป็นไงแกให้ยาและสุดท้ายต่อมาเราไปหาแกบ่อยไปคุยกับแกเรื่องสมุนไพรต่อมาเรารู้ข่าวว่าตัวอาจารย์หลวงตาเมงเนี่ยไม่ทำแล้วไอสมุนไพรเพราะว่าทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์สสจ.เชียงใหม่เนี่ยมีหนังสือไปถึงท่านบอกว่าท่านไม่มีใบประกอบโรคศีลหรือไม่มีใบทำยานะอย่าทำมันผิดท่านก็เลยไม่ทำพวกเราก็ในฐานะที่เคยไปคุยกับท่านบอกเอ๊ะอย่างนี้เราดื้อๆกันจะได้เราไปหาวิธีจะให้ท่านดื้อบ้างประมาณนี้ก็ไปคุยกับท่านแต่พอคุยแล้วท่านบอกว่าอย่าไปทำเขาไม่ให้ทำก็ไม่ทำดีแล้วอาตมาก็จะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องยุ่งยากสบายสบายถ้าโยมขอยาก็บอกว่าเขาไม่ให้ทำยาไม่มีแล้วอะไรเงี้ยเอาละเราเยี่ยมคุยกับท่านคุยกันจบเราก็ขอตัวลาท่านเป็นกุฏิวัดอุโมงค์เป็นวัดป่าเนาะเป็นป่าท่านก็เดินออกมาส่งเราที่หน้ากุฏิท่านเดินออกมาแล้วก็ยังยืนคุยกันต่อพวกเรา 3-4 คนนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งมีภรรยาไปด้วยขณะที่ยืนคุยอยู่เนี่ยครับภรรยาของเพื่อนที่เป็นอาจารย์ที่ยืนคุยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไปเห็นมดกัดไส้เดือน เขาจึงไปเอากิ่งไม้เล็กๆมาเคลียร์แล้วตามเม้งหันไปเห็นนะครับภรรยาของเพื่อนนี้ชื่อคุณบวยผมยังจำชื่อท่านได้แม่นเลยนะคุณบวยกำลังเอาไม้เขี่ยมดน่ะไม่ใช่กัดไส้เดือนน่ะหลวงตาเม้งส่งเสียงดังแต่ตวาดเลยนะคนจีนที่พูดภาษาไทยแบบสำเนียงคนจีนน่ะตวาดว่าทำอะไรคุณบวยก็ตกใจเพราะเสียงดังมากก็วางไม้ลงแล้วก็พนมมือบอกว่าช่วยไส้เดือนเจ้าค่ะหลวงตาเม้งส่งเสียงดังมาเดิมอีกนะช่วยไส้เดือนทำไมต้องเบียดมดคุณบวยไปไม่ถูกเลยไปไม่เป็นเลยพวกเราก็เห็นว่าคุณบวยก็เสียความรู้สึกมากเลยนะเราก็เลยยกมือไหว้ลาหลวงตาเม้งเลยกลับบ้านต่างคนต่างแยกย้ายกลับมาขึ้นรถของใครของมันฮะผมก็ไม่ได้เพราะคุณบวยเขาไปกับสามีเขาก็กลับผมก็กลับมาผมจำได้ว่าผมกลับมาสอนหนังสือทีนี้ผมก็เล่าเรื่องนี้ให้นักสื่อสั่งแล้วฝากเป็นงานบ้านเลยการบ้านเลยให้ทุกคนไปเขียนบทวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุด้วยผลมาว่าในกรณีเช่นนี้
ต้องทำอย่างไรจึงจะถูกโอ้ปรากฏว่านักศึกษาเอางานมาส่งนี่เถียงกัน 3-4 คาบเรียนเลยและความรู้สึกนี้มันปั่นป่วนอยู่ในใจผมเลยทุกคนต่างก็โต้เถียงเพื่อจะไปปกป้องความเห็นของตัวเองนะครับและความเห็นทุกคนถูกเพื่อนแย้งได้หมดเลยแม้กระทั่งทุกคนบอกว่ายืนเฉยๆเพื่อนสับหนักเลยว่าสังคมไทยที่มันวิบัติก็เพราะมีคนแบบคุณเนี่ยยืนดูเฉยๆเนี่ยเขายืนดูเฉยๆเนี่ยผมไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพที่มันผมชุดตัวนั่งลงกลางป่าภาพของมดที่มันลากไส้เดือนไปจนสุดสายตาเวลานานเท่าไหร่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะแต่ที่แน่ๆคือผมไม่รู้ตัวเลยผมเปลี่ยนอิริยาบถจากยืนมาเป็นนั่งเมื่อไหร่เพราะตอนที่ผมยกมือไหว้ทั่วหัวนั้นมันเป็นอิริยาบถที่ผมนั่งเสร็จแล้วและความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนกับไม่มีสิ่งที่มันเป็นคำพูดเลยแต่ผมรู้สึกได้ถึงความหมายของปรากฏการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าผมเลยผมไม่เคยมีความรู้สึกได้ถึงความหมายของปรากฏการณ์ของโลกข้างนอกในความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยเป็นความรู้สึกที่กลายมาเป็นความตื้นตันความปิติที่ผมยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัวมันเป็นความหมายที่ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความยึดโยงสัมพันธ์กันความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้ถึงไส้เดือนตัวนั้นเมื่อยามที่มันยังอยู่ในช่วงเยาว์วัยมันก็อยู่ใต้ดินแต่ธรรมชาติของไส้เดือนเราก็ทราบมาตอนเรียนชีวะกันบ้างใช่ไหมครับว่าเมื่อมันทิ้งอายุไขเป็นภาษาหน่อยมันจะขึ้นมาสู่ผิวดินพอขึ้นมาสู่ผิวดินมันก็เท่ากับมันทำให้ร่างของมันเนี่ยเป็นอาหารให้กับมดมดเหล่านั้นจึงมาลากไส้เดือนไปกินเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตให้มีมดชีวิตมดอยู่ได้และมดเหล่านี้ก็กลายไปเป็นอาหารของสัตว์อื่นต่อไปอีกนึกถึงภาพที่เวลามีฝนตกมาน้ำท่วมมดไปอยู่บนปลาก็กินมดผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายที่มหัศจรรย์มากไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความคิดตอนที่ผมสอนพุทธปรัชญาอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่เป็นความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่รู้สึกได้ถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่งและเป็นความรู้สึกได้ถึงความหมายที่ยึดโยงความรู้สึกแบบนี้ผมก็จะว่านี่คือการตื่นรู้ที่มหัศจรรย์แต่ตอนนั้นผมไม่ได้สรุปแบบนี้นะเพราะวันนั้นเมื่อผมคลายจากความปีติแล้วผมก็ออกเดินทางต่อด้วยความหมายว่าจะต้องเดินให้ไปถึงออกจากป่าอุทยานแห่งชาติให้ได้ก่อนที่จะมืดอย่างเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายผมก็ไม่หลงทางด้วยนะครับผมมาถึงห้วยแม่พริกที่มารู้สึกว่าตัวเองเข้าชุมชนได้แล้วก็ต่อเมื่อเดินเข้ามาในเขตชุมชนแล้วมีชาวบ้าน2คนวิ่งหนีผม ผมก็นึกว่าเจอคนแล้วผมก็เลยเดินตามที่เขาวิ่งหนีผมเลย พอเดินตามไปเข้าไปหมู่บ้านนะครับผมก็เจอคนในหมู่บ้านแล้วสักพักก็เจอคน2คนที่วิ่งหนีผมผมก็ต้องถามเขาว่าแล้ววิ่งหนีผมทำไมเขาบอกว่าเขานึกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผมบอกสารภาพผมจะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ยังไงเขาบอกว่าคนที่มีแว่นตาและคล้องคอเนี่ยเป็นพวกข้าราชการทั้งนั้นน่ะเออผมเพิ่งรู้ตอนนั้นคือขอโทษนะครับผมมีแว่นตามาก่อนนะและเวลาผมสวมแว่นตาผมสวมเวลาจะต้องการอ่านหนังสือแต่ทีนี้ผมก็เพื่อแก้ปัญหาขี้หลงขี้ลืมก็ถ้าไม่สวมก็ถอดแต่มันก็แฝงอยู่ที่คอตอนที่ผมแรกเดินมาใหม่ๆนี่ผมแฝนยังทำแบบเดิมผมมาถอดแว่นตาทิ้งก็เพราะชาวบ้านวิ่งหนีเลยครับเพราะว่าสัญลักษณ์การสวมแว่นตาคล้องไว้ที่คอเนี่ยชาวบ้านบอกเป็นข้าราชการผมไม่อยากเป็นข้าราชการแล้วก็เลยถอดแว่นตาทิ้งไปเลยและที่เล่าตรงนี้ฟังเพียงเพื่อจะตอบคำถามกรณีที่มันเกิดสิ่งที่เป็นประเด็นเรื่องความคิดนะว่าความคิดเข้ามาสู่ตัวความหมายของเราทันทีที่รู้สึกตัวว่าเกิดความคิดหรือเป็นความคิดนั่นนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับเมื่อวานที่เราบอกว่าเราจะปฏิบัติธรรมช่วงไหนใช่ไหมครับผมก็ปฏิบัติธรรมช่วงที่เราประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ก็นั่นนะครับคือช่วงปฏิบัติธรรมไม่ได้มีเวลาอื่นเลยปฏิบัติธรรมเป็นเวลาที่เราเกิดความรู้สึกพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักประสบพบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็คือเวลาปฏิบัติธรรมและเราจะมีเวลาในการปฏิบัติธรรมคือกลับมาสู่โลกภายในเพราะความทุกข์คือปรากฏการณ์ของโลกภายในความทุกข์คือปรากฏการณ์ของโลกข้างในนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาช่วงนี้ครับเป็นโอกาสนะครับเพราะความคิดจึงไม่ใช่มารครับความคิดความจริงความคิดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอภิสังขารมารถ้าเป็นภาษาในพระพุทธศาสนานะครับนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นความคิดในเชิงดีๆนะแม้กระทั่งความคิดที่จะออกไปเป็นจิตอาสาเนี่ยนะความคิดที่จะไปช่วยเนี่ยนะก็ยังเป็นมารอยู่นะถ้าเราถือว่านี่จะออกไปทำความดี
ลูกก็กวนอีกแล้วประมาณอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเทวบุตรมารนะครับคือมันมีคนมาขัดขวางเราคิดจะไปทำดีเนี่ยถ้าไม่มีลูกจะทำดีได้มากกว่านี้อย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าคิดแบบนี้ก็เป็นมารเหมือนกันนะแต่ความหมายที่เราพูดในพระพุทธศาสนามารมีหลายประเภทนะครับมีกิเลสมารมีขันธมารมีอภิสังขารมารมีเทวบุตรมารและสุดท้ายมีมัจจุมารครับนี่เป็นภาษาทางเทคนิคผมไม่อยากพูดละลืมไปหมดละแต่ที่พูดตรงนี้ก็เพื่อตอบคำถามที่ความคิดระหว่างเดินจะเพราะฉะนั้นก็แค่รู้สึกตัวว่าความคิดเข้ามาเขาเหมือนกับแขกมาทักทายนะครับแขกมาทักทายอย่าไปแสดงอาการโกรธเคืองให้ปรากฏนะครับยิ้มรับแล้วเขาก็จากไปครับไม่ต้องทำอะไรครับแค่รู้มันก็จากไปแล้วผมชอบคำพูดของพระอาจารย์ไพศาลแกบอกความคิดก็เหมือนขโมยที่จะเข้าบ้านไม่ต้องไปทำอะไรครับแค่เจ้าของบ้านส่งเสียงรู้ว่าขโมยเข้ามาขโมยมันก็วิ่งหนีแล้วครับผมชอบอุปมาของพระอาจารย์ไพศาลมากนึกถึงภาพนะครับถ้ามีพวกขโมยมันจะเข้าบ้านเนี่ยเพียงแค่เจ้าของบ้านทำให้มันรู้สึกตัวเจ้าของก็อยู่นะมันวิ่งหนีแล้วมันไม่ได้เข้ามาต่อกรอะไรด้วยหรอกเพราะว่าทันทีที่มันรู้ว่าเจ้าของบ้านอยู่นะไอ้ความคิดที่จะมาขโมยเนี่ยนะครับก็ยุติไว้เลยนะครับวิ่งหนีก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวแบบเจ้าของบ้านถ้าความคิดเข้ามาก็ทักทายครับข้อต่อไปนะครับถ้าเรารู้สึกถึงเสียงที่ไพเราะเช่นเสียงนกระหว่างเดินถูกไหมครับประเด็นเรื่องความรู้สึกไพเราะความรู้สึกอะไรนี่อย่าไปกังวลนะครับถ้าเป็นความรู้สึกเนี่ยนะครับเพราะว่าความรู้สึกที่รู้สึกว่าเสียงนกไพเราะเนี่ยแสดงเรารับรู้และรับรู้ในความหมายที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าให้รู้เฉยๆเนี่ยนะครับคำว่ารู้เฉยๆมันหมายถึงรู้สึกตัวได้นะครับเพราะคำว่ารู้เฉยๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกตัวทีนี้ความรู้สึกตัวที่ว่านี่นะครับมันจะมีความหมายประเด็นของมันปัญหาของมันก็คือมันไปผูกพันยึดเหนี่ยวเสียงนกใช่ไหมครับแล้วการคาดหวังว่าเดินจะได้ยินเสียงนกเพราะๆแล้วทำไมวันนี้นกมันขี้เกียจจังเลยประมาณนี้ถ้ารู้สึกแบบนี้เนี่ยครับมันหายไปไหนหมดในประมาณนี้นะครับเสียงนกที่ได้ยินแล้วรู้สึกไพเราะดอกไม้ที่อยู่ริมทางแล้วรู้สึกสวยเนี่ยนะครับมันมีความหมายตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับผมเล่าเรื่องนี้เพื่อจะอธิบายความหมายนี้ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากหนังสือเล่มนี้ไม่รู้ยังพิมพ์ขายอยู่หรือเปล่าเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดดูมันสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลพิมพ์มันเป็นหนังสือที่รวบรวมเขาเรียกว่าไออมตะวาจาของคุรุที่กล่าวถ้อยคำอันเป็นปัจฉิมวาจาไว้คือกล่าวก่อนที่ท่านจะตายแล้วเขาไปรวบรวมมาจากที่ต่างๆนะไม่ใช่เฉพาะนักบวชในพุทธศาสนานะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยกล่าวถ้อยคำอะไรที่เป็นถ้อยคำที่มันเป็นปัจฉิมวาจาแล้วมีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับแล้วผมชอบพระภิกษุชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ที่ผมชอบความหมายเขาบันทึกไว้ว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นครูที่สำคัญที่มีลูกศิษย์มากนะครับท่านอยู่ในนครโตเกียววัดของท่านอยู่ในเมืองหลวงว่างั้นนะครับและในช่วงสุดท้ายท่านอาพาธหนักอายุท่านมากลูกศิษย์ก็เฝ้าที่สำคัญรู้ว่าท่านมีอายุน้อยเหลือน้อยแล้วครับก็เฝ้าว่าจะได้ยินถ้อยคำอันเป็นปัจฉิมวาจาของท่านเพราะช่วงสุดท้ายเมื่อท่านป่วยหนักเนี่ยท่านไม่ค่อยกล่าวถ้อยคำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเลยมีความคาดหวังว่าท่านเป็นพระผู้รู้ย่อมจะต้องกล่าวถ้อยคำใดๆอันเป็นปัจฉิมวาจาที่มีนัยยะอันสำคัญที่ศิษย์ควรจะได้ตระหนักเก็บไว้ในใจว่านั่นนะครับแล้วปรากฏว่าวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของท่านเนี่ยซึ่งท่านนอนนะครับในภาพแบบพระภิกษุอาพาธก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยชอบฉันเค้กที่ร้านเบเกอรี่ร้านหนึ่งในกรุงโตเกียวเนี่ยเป็นเค้กที่อร่อยจึงไปซื้อมาแล้วมาถวายท่านนะครับตอนนั้นท่านไม่รับอาหารอะไรมากแล้วนะครับลูกศิษย์เอาเค้กมาด้วยความหวังเหมือนกับว่าเผื่อหลวงพ่อจะได้ฉันหรือหลวงพ่ออาจจะเกิดความรู้สึกถึงที่ท่านอยากเข้าใจท่านเหมือนกันอยากให้จึงกระซิบข้างหูท่านว่าหลวงพ่อฉันเค้กแล้วก็เอ่ยชื่อร้านเนี่ยนะร้านนี้หน่อยไหมหลวงพ่อชอบท่านพันยักหน้าเหมือนกับว่าอยากฉันลูกศิษย์จึงใช้ช้อนชาชั้นเล็กๆเนี่ยตักเค้กแค่ปลายช้อนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ป้อนให้กับท่าน
พอท่านเอาลิ้นอ้าปากแล้วเอาลิ้นเลียแล้วก็สัมผัสเค้กด้วยความรู้สึกแล้วท่านก็ลืมตายิ้มให้ลูกศิษย์แล้วมีความหมายเหมือนกับอยากพูดอะไรลูกศิษย์คนที่ป้อนเค้กและลูกศิษย์คนที่เข้าอยู่อื่นต่างเงี่ยหูเข้าไปใกล้ๆปากท่านแล้วท่านก็กล่าวปัจฉิมวาจาว่าเค้กอร่อยแล้วท่านก็ละสังขารโอ้โหผมอ่านงานชิ้นนี้แล้วผมรู้สึกได้ว่าช่างเป็นปัจฉิมวาจาที่ไพเราะงดงามและมีความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆเพราะแม้กระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านยังมีประสาทสัมผัสที่รู้สึกได้ถึงความหมายของโลกที่ท่านอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความหมายของพวกเราทุกคนนะครับต้องทำความหมายได้นะครับเราอย่าใช้ความคิดไปแบ่งแยกโลกเรื่องผิดถูกดีชั่วและทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่ไปเป็นพระผู้ใหญ่แบบนี้แล้วคงไม่มีเรื่องดีชั่วแล้วมึงไม่เรื่องอะไรขอโทษนะครับพระภิกษุอาวุโสที่พรรษาอายุมากแล้วเนี่ยครับบางทีพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับถ้าท่านเกิดความรู้สึกได้ถึงความหมายของอาหารของอะไรเนี่ยครับนั่นก็แสดงว่าท่านยังอยู่ในความรับรู้ที่ดีแน่นอนท่านไม่ทุรนทุรายหรอกที่จะดิ้นรนเพื่อจะนั่นแต่เมื่อท่านสัมผัสอะไรท่านยังมีประสาทสัมผัสรับรู้ทีนี้ความหมายแบบที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับคือความหมายที่สำคัญสำคัญที่เวลาเราได้ยินเสียงนกก็เป็นเสียงที่ไพเราะได้เห็นอะไรซึ่งเป็นภาพเรารู้สึกมันสวยได้กลิ่นยังไงเป็นเรารู้สึกได้ครับและผมเข้าใจว่านั้นคือช่วงที่เป็นความหมายที่งดงามงดงามผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เขาป่วยแล้วผมรู้สึกถึงความงดงามของชีวิตในช่วงสุดท้ายคือตอนนั้นเขาป่วยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะไปใช้การรักษาแบบเคมีบำบัดอีกแล้วเพราะมันทรมานนะครับแล้วเขาก็พูดกับผมเขาก็บอกโอเคถ้าเรามีความรู้สึกก็บอกเขาพร้อมแล้วที่จะเสียชีวิตเขาพร้อมแล้วที่จะตายประมาณนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเขาไม่เขาพร้อมอย่างนั้นแล้วเราก็เลยพยายามแล้วเขามีคำถามอะไรบางอย่างที่ดีกับผมมากเช่นเขาถามผมว่าเวลาที่เขาเหลืออยู่เนี่ยเขาควรจะทำอะไรผมบอกว่าอะไรที่เป็นสิ่งขุ่นมัวอยู่ในใจปล่อยให้มันผ่านไปเลยอย่าให้มันอยู่ต่อไปนะครับอย่าให้มันผ่านไปเขาใช้เวลาประมาณ2หรือ3วันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันหนึ่งก็ผมไปหาเขาคือผมพยายามจะไปแต่จะไปไม่รบกวนนะไปเพื่อจะดูอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาหนักมากแล้วตอนนั้นนะครับเขาพยายามลุกขึ้นนั่งแล้วหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือตัวนึงแล้วเขายื่นให้ผมบอกว่าช่วยอ่านดูผมก็อ่านปรากฏว่าเป็นหนังสือจดหมายไม่ใช่จดหมายที่ถึงใครนะเขียนเป็นพินัยกรรมนะพินัยกรรมแล้วเขียนเพื่อจะยกบ้านและที่ดินให้กับคนที่เป็นอดีตภรรยาที่ทิ้งเขาไปผมรู้สึกได้เลยวันนี้เป็นแสดงเป็นความขุ่นมัวใจของเขาครั้งสุดเรื่องสุดท้ายพอผมอ่านจบขอโทษนะครับตอนที่ผมอ่านจดหมายที่เป็นหนังสือในหลายมือของเขาเนี่ยผมน้ำตาไหลเลยนะแล้วผมยิ้มแล้วผมบอกว่าดีมากดีมากนี่เป็นสิ่งการกระทำที่ดีที่สุดแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าไม่มีอะไรแล้วผมบอกเขาบอกว่าเขาชอบฟังเพลงคลาสสิกผมก็เลยฟังเพลงผมไม่มีความรู้เลยนะไม่เหมือนอาจารย์กวีที่มีความรู้ผมไม่มีความรู้เรื่องเพลงคลาสสิกเลยนะอาจารย์แต่ด้วยเพื่อนคนนี้นะครับผมจึงได้ความรู้เพราะผมต้องฟังและผมจะถามเขาว่าเพลงนี้มันไพเราะในความหมายอย่างไรเขาก็จะอธิบายรู้ว่าเขาอธิบายไม่ยาวเพราะเขาเหนื่อยเนาะแต่ก็พูดให้ฟังมันไพเราะอย่างนั้นแล้วเราก็เลยฟังเพลงกันผมรู้สึกมีความสุขมากเลยกับการที่เพื่อนของผมคนหนึ่งที่ที่เขามีความสุขจริงๆก่อนหน้าจะฟังเพลงผมทำสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทำนานแล้วเหมือนกันคือผมไม่กินเนื้อหรือเป็นเนื้องัวนะนานมากแล้วนานมากแล้วนะครับไม่และตั้งใจเพราะตอนที่ผมไปอยู่อินเดียมันถูกฝึกปรือมาเรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วพอกลับมาเมืองไทยถึงแม้ผมจะไม่สมาทานแต่ผมก็รู้สึกว่าในอินเดียเขาไม่กินผมก็เลยไม่กินไปด้วยแต่เพราะเพื่อนคนนี้นะครับผมถามว่าอยากกินอะไรบ้างเขาบอกอยากกินเนื้อย่างเกาหลีเราจึงไปกินเนื้อย่างเกาหลีกันใช่ไหมครับแล้วตอนไปกินเนื้อย่างเกาหลีมันมีเนื้อที่ดีๆนะโอ้โหแล้วผมรู้สึกว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตนี้เป็นการกินเนื้อที่มีความสุขมากกินกับเพื่อนคนนี้นะครับกินแบบรู้เลยว่าเขาอยากจะกินสิ่งนี้และเรารู้สึกมีความสุขและผมก็จะว่านั่นคือความหมายบางอย่างที่กลายมาเป็นสิ่งที่มันเป็นรสชาติที่เราสัมผัสโลกใบนี้
ไม่ว่าจะเป็นรสผ่านลิ้นผ่านหูผ่านตาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นการเดินไปและรู้สึกได้ว่าเสียงนกไพเราะนั้นคือการบ่งบอกให้รู้ถึงจิตที่เบิกบานได้ฟังเสียงนกและไพเราะจริงๆไม่จริงหรอกเราจะสัมผัสความไพเราะได้แม้กระทั่งเสียงทำงานของเจ้าหน้าที่ที่กำลังสร้างนะครับเราสามารถได้ยินเสียงและมันไพเราะได้แม้กระทั่งเสียงรถยนต์ที่วิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรารู้สึกถึงความไพเราะรู้สึกถึงความงดงามรู้สึกถึงอะไรเลยครับแม้กระทั่งรู้สึกได้ถึงรสชาติของความอร่อยของอาหารประดุจดังหลวงพ่อที่ท่านกล่าวปัจฉิมวาจาว่าเค้กอร่อยผมจำชื่อเดี๋ยวจะเป็นไอ้ปัจฉิมโอวาทหรือปัจฉิมวาจาอะไรประมาณนี้ครับเป็นการรวบรวมถ้อยคำแต่จริงๆของคนพระองค์อื่นหรือนักปราชญ์องค์อื่นดีหมดเลยนะครับแต่ผมเนี่ยจำหลวงพ่อเนี่ยผมชอบมากเลยในความรู้สึกของผมนี้ช่างเป็นถ้อยคำที่บริสุทธิ์มันเหมือนกับที่ผมวันที่ผมอ่านลายมือหลวงพ่อคำเขียนที่วัดที่เมื่อท่านมรณภาพแล้วเนี่ยผมน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันปิติลายมืออักษรโยโยเยเยของหลวงพ่อคำเขียนที่เขียนว่าขอพวกเราอนุญาตให้หลวงพ่อตายนี่เป็นการสื่อสารครั้งสุดท้ายเป็นคำพูดเป็นถ้อยคำเป็นความหมายที่หมดจดงดงามแม้จะตายยังมีความหมายถึงลูกศิษย์ที่ดูแลท่านอยู่ยังขออนุญาตโอ้โหผมนี่ไม่รู้จะกล่าวถ้อยคำใดแล้วคำถามอีกข้อหนึ่งนะน่าจะก่อนพักเที่ยงครับหรือว่า มีเพื่อนๆ เราที่เดินครับแล้วมีคนเข้ามาสอบถามเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยรูปแบบไหนรูปแบบไหนใช่ใช่จริงๆก็ตอบไปแต่ครับรูปแบบไหนก็ได้เพราะจริงๆผมอยากจะพูดแต่คำถามนี้มีนัยยะสำคัญนะครับขออนุญาตพูดเท่าที่เวลาในตอนเจ้าอธิบายนัยยะนี้มีความสำคัญมีความสำคัญเพราะเหตุว่าในสังคมเรามองการปฏิบัติธรรมที่รูปแบบเพราะฉะนั้นการที่มีคำถามนี้เกิดขึ้นให้เราได้รับฟังเนี่ยให้เข้าใจเลยนะครับว่าเวลาคนพูดถึงการปฏิบัติธรรมจึงพูดถึงรูปแบบแล้วจึงพยายามจะทำให้มันมีรูปแบบขึ้นมาและจึงถามทุกครั้งเลยนะครับแม้กระทั่งที่นี่ก็ต้องมีแม้กระทั่งสวนมอกรุงเทพยังต้องตั้งหลักเลยนะครับว่าจะอนุญาตให้มีการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบนะครับไม่มีอคติว่ารูปแบบนั้นรูปแบบนี้จะปฏิเสธอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือความหมายสำคัญแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นผมเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แฝงอยู่เบื้องหลังของคำถามนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนทุกคนเมื่อพูดถึงการปฏิบัติธรรมจึงพูดถึงรูปแบบพอพูดถึงรูปแบบแล้วมันเลยทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่ารูปแบบนั้นรูปแบบนี้คือการปฏิบัติธรรมผมเนี่ยก็ถูกถามบ่อยที่สุดเลยนะผมยังตอบไม่ได้เลยนะนี่สารภาพก่อนขึ้นแน่นอนนะขึ้นอยู่กับว่าคนถามเป็นใครด้วยนะถ้าคนถามที่เขามีนัยยะของความสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมก็โอเคผมก็ตอบไปแต่ถ้าสมมติคนถามเพียงแค่อยากจะถามโอเคก็ว่าไปแต่คำถามเนี่ยผมก็เจอบ่อยว่าอาจารย์ปฏิบัติธรรมรูปแบบไหนใช่ไหมครับเพราะคำว่ารูปแบบมันคือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาของเขาว่าผมทำแบบไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่รูปแบบแต่มันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในใจเลยเพราะฉะนั้นเวลาไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยครับแต่ผมพูดตรงนี้ในความหมายเพื่อจะตอบคำถามที่สั้นนั่นเองนะครับว่าคำถามว่าปฏิบัติธรรมรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าจำรูปแบบไหนไม่ได้ก็ตอบไปเลยครับปฏิบัติธรรมแบบเดินจงกรมสมมติกำลังเดินอยู่เนี่ยครับหรือปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อให้คนถามเขารู้สึกสบายใจที่ได้คำตอบแล้วนะครับเขาจะเดินนี่ก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเนี่ยนะครับผมบอกวิ่งก็ได้จากปั่นจักรยานก็ได้อะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความหมายที่สำคัญคือตรงนี้ครับตรงที่ว่าทำอย่างไรให้สิ่งที่มันเป็นรูปแบบเนี่ยมันอบอุ้มเนื้อหาไว้ได้มันรักษาเนื้อหาไว้ได้เพราะความหมายที่สำคัญเนี่ยครับมันเป็นความหมายที่อยู่ที่เนื้อหาในตัวเราเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันหนึ่งเมื่อกี้ผมก็พูดในเชิงสำบัดสำนวนไปใช่ไหมว่าปฏิบัติธรรมเป็นเวลาคือเวลาที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ปฏิบัติธรรมเลยใช่ไหมครับพบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็ปฏิบัติธรรมเลยนะครับพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็ปฏิบัติธรรมเลยถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ชีวิตทั้งชีวิตได้ปฏิบัติธรรมตลอดเลยแต่ความหมายที่สำคัญก็คือการปฏิบัติธรรมคืออะไรคนไม่ค่อยได้ถามเนาะการปฏิบัติธรรมมันมีนัยยะความหมายเช่นไรซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะว่าแต่ถ้ามีคนมาถามเชิงรูปแบบนะครับผมมีลูกศิษย์ซึ่งเคารพผมเป็นผู้หญิงถามผมว่าป
ัจจุบันอาจารย์ภาวนาในรูปแบบไหนผมบอกว่ารับใช้ภรรยาอยู่ที่บ้านนะครับเขาก็คงงี้ผมตอบกวนๆแล้วเขาก็เคารพผมคิดว่าผมพูดคิดว่าผมพูดเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาไปเยี่ยมผมถึงที่บ้านจริงๆเยี่ยมผมถึงที่บ้านจริงๆแล้วช่วงก่อนเขาจะลากลับเมื่อตอนที่เขามายกมือไหว้แล้วขอกอดผมเนี่ยแล้วเขาร้องไห้แล้วเขาก็บอกผมว่าหนูเคยถามอาจารย์แล้วอาจารย์พูดผมหนูนึกว่าอาจารย์พูดเล่นแล้วเขาพูดแต่วันนี้หนูมาเห็นอาจารย์พูดจริง แล้วเขาก็มีน้ำตาไหลออกมานะต่อมาผมไปทราบจากเพื่อนทราบจากเพื่อนของเขาอีกทีหนึ่งไม่ใช่ตัวเขาเองนะคือเขาคงไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเขามาเยี่ยมผมพอมาเยี่ยมผมแล้วเขาไปเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีหนึ่งเพื่อนคนนั้นจึงออกมาเล่าให้ผมฟังอีกทีว่าเพื่อนของเขาคนนั้นเนี่ยไปเล่าให้ฟังว่าที่เขารู้สึกดีเป็นที่เขาบอกอาจารย์ประมวลเนี่ยพออาจารย์สมปองสั่งทำอะไรเนี่ยลูกวิ่งไปทำขณะคุยค้างอยู่เลยนะคือมากำลังคุยอะไรอยู่นี่นะพออาจารย์สมปองสั่งให้ทำอะไรแกลูกวิ่งไปทำเลยนะไม่ใช่แกลูกขึ้นเดินแกลูกขึ้นไปวิ่งเลยนะแล้วเขารู้สึกเหมือนกับคำพูดที่ผมพูดเนี่ยนะมันเปิดเผยความหมายโดยที่ไม่ใช่ความคิดมันเหมือนกับอาจารย์ประมวลรอคอยอยู่แล้วพอได้ยินเสียงอะไรซึ่งบางทีไม่ใช่เป็นเสียงที่อาจารย์ทรงปองก็คงเข้มงวดอะไรหรอกแต่อาจารย์ประมวลวิ่งไปเลยนะครับก็จะเขาผมจริงผมไม่ได้วิ่งอ่ะเขาพูดเบ้อไปมากกว่า แต่เขาไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าผมนี่วิ่งเลยประมาณนี้นะครับแล้วเขาเลยจึงรู้สึกได้ถึงความหมายที่เขาไม่เข้าใจจากถ้อยคำของผมแต่เขารู้สึกได้ถึงความหมายนี้ว่าเขาไปเยี่ยมผมที่บ้านแล้วเขาได้ไปเห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นความหมายที่ทำให้เขารู้สึกได้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปพูดกับเพื่อนในสำนวนภาษาอย่างไรนะคนเอามาเล่านี่ก็คงเล่าได้ไม่หมดอยู่แล้วแต่คนที่เอามาเล่าก็พูดในทำนองว่าตัวเพื่อนเขาที่ไปเยี่ยมผมเนี่ยเขาเห็นผมเหมือนกับเด็กที่มีความบริสุทธิ์มีความไร้เดียงสาแล้วก็ทำอะไรด้วยความสนุกวิ่งเล่นแม่นึกถึงภาพนะครับเขานึกถึงภาพเด็กเวลาแม่ใช้ทำอะไรถ้ามีความสุขก็จะวิ่งไปทำอย่างมีความสุขอ่ะทีนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าลูกศิษย์ผมมีรายละเอียดเป็นยังไงแต่ผมก็ทราบว่านี่คือความหมายอันหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าตอนที่ผมตอบลูกศิษย์นั้นผมก็ตอบไปตามสัจชื่อในหัวใจของผมว่าเขาถามผมว่าผมปฏิบัติภาวนาผมก็ไม่รู้จะไปบอกเขาได้ยังไงก็ผมอยู่ที่บ้านผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าคอยว่าภรรยาจะสั่งให้ผมทำอะไรบ้างผมจะได้ทำสิ่งนั้นและผมจะมีความสุขที่ได้ทำสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่มันเป็นความหมายในหัวใจของผมก็คืออย่างน้อยๆผมก็ยังมีความสามารถที่จะทำกิจรับใช้เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งผมไม่สามารถจะรับใช้มนุษย์จำนวนมากได้ผมไม่สามารถจะรับใช้มนุษย์ที่ห่างไกลไปจากตัวผมได้เพราะผมมีศักยภาพจำกัดแต่อย่างน้อยๆผมก็มีความสุขที่ได้รับใช้คนคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดผมและผมถือว่านี้คือการปฏิบัติธรรมในความหมายที่ผมคิดว่ามันเป็นความหมายของผมแล้วอะไรเงี้ยครับผมจึงไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะแต่แน่นอนคำพูดของผมมันก็เป็นคำพูดที่บางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันบางคนก็ตกใจว่าทำไมผมจึงเป็นคนเช่นนี้นะครับทำไปเช่นตกใจมากเมื่อถามผมว่าระหว่างพระนิพพานกับภรรยาเนี่ยนะถ้าให้เลือกเอาอย่างเดียวไอ้ผมเลือกเอาอย่างเดียวมาถามแบบคาดคั้นอย่างนี้ผมก็เลือกเลยสิผมไม่ลังเลทำไมผมบอกเลือกภรรยานะครับก็ถามเป็นภาษาของเขานะเพราะเขารู้จักภรรยาผมดีเขาถามว่าระหว่างพระนิพพานกับอาจารย์สมปองอาจารย์ประมวลต้องเลือกเอาอย่างเดียวจะเลือกอะไรผมบอกเลือกอาจารย์สมปองเลยครับแล้วผมก็เลิกคุยไปเลยเพราะว่าเวลามันหมดแล้วเขาถามช่องเขาประกาศเวลาหมดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนที่เขาเดินมาส่งผมเนี่ยผมเลยถือโอกาสอธิบายเขาฟังเพราะว่าไอ้สิ่งอะไรที่เป็นความคิดผมไม่รู้พระนิพพานในความหมายเชิงความคิดคืออะไรผมไม่รู้มีคนเถียงกันจะแทบโลกจะแตกว่าพระนิพพานคืออะไรมาถามผมก็ไม่รู้ผมไม่มีความสามารถจะเถียงกับใครได้แต่ช่วงขณะที่ถามผมว่าให้เลือกก่อนนะอาจารย์ชมปองรอผมอยู่ที่บ้านนี่คือเวลาที่ผมจะกลับบ้านไปพบเธอผมจึงเลือกกลับบ้านที่จะไปพบอาจารย์ชมปองเท่ากับผมเลือกอาจารย์ชมปองส่วนพระนิพพานคืออะไรผมไม่รู้คุณไม่ต้องถามผมไม่มีความรู้แต่สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าผมต้องการอวดอ้างอะไรนะครับแต่ความหมายคือความรู้สึกของผมอ่ะความรู้สึกของผมอ่ะตอนนั้นผมสัตย์ซื่อพ
ที่จะบอกว่าผมคิดถึงภรรยาตอนนี้เพราะได้เวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วและผมก็เลยเลือกภรรยาไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อย่าไปตีความให้ซับซ้อนนะครับทีนี้ความหมายแบบนี้ครับคือความหมายที่ผมเข้าใจว่าคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตของพวกเราแต่ละคนจริงๆรายละเอียดอาจจะเยอะนะครับแต่ผมเข้าใจว่าคำถามนี้มันถามในช่วงเวลาที่เรากำลังจะต้องหยุดพักเที่ยงจึงอยากจะตอบว่าสิ่งที่เขาถามว่าปฏิบัติธรรมรูปแบบไหนนะครับถ้าจำรูปแบบไหนก็ตอบไปเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบปฏิบัติธรรมบางทีเวลาเราตอบไปแล้วคนที่3ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติแต่ปฏิบัติธรรมแบบรูปหนอพองหนอแบบภาวนาพุทโธแบบเคลื่อนไหวแบบอะไรก็ว่าไปเถอะครับมีสารพัดรูปแบบนะครับที่เราใช้ในวิถีของการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธผมเนี่ยนะครับตอนทำไมที่สนใจเชิงรูปแบบเนี่ยมีรูปแบบไหนสนใจหมดโอ้ยิ่งไปตอนไปอยู่อินเดียเนี่ยครับมันเป็นตลาดนัดปฏิบัติธรรมเลยนะครับ มันไม่ใช่มีเฉพาะพุทธศาสนาครูสอนปฏิบัติธรรมถ้าให้ผมคุยนี่นะครับผมพบต่อมาคนที่ผมไปพบไปมอบตัวไม่ใช่มอบตัวเป็นศิษย์แบบนี้แต่มาเข้าไปอยู่กับเขาเนี่ยครับอย่างเช่นปัจจุบันพวกเราอ่านหนังสือของท่านโอโชมากใช่ไหมครับสมัยผมอยู่อินเดียท่านยังไม่ได้ชื่อโอโชนะครับท่านชื่อพักวานศรีราชนีตผมได้ยินชื่อเสียงของท่านไปพบเลยว่าท่านเทศดีมากท่านเป็นคนที่เทศฟังดีมากสนุกภาษาอังกฤษของท่านง่ายๆผมภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่แข็งแต่ว่าตอนนั้นไปฟังแล้วรู้สึกมีความสุขตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นชื่อโอโชแต่เป็นพักวานพักวานคือหมายความเป็นครุผู้ยิ่งใหญ่พักวานศรีราชนีตก็ดังที่เป็นโอโชปัจจุบันอีกองหนึ่งดังมากนะครับพักวานศรีสัตยไซบาบาโอ้โหองค์นี้แสดงปาฏิหาริย์เสกโน่นเสกนี่ต่อหน้าเราเลยนะครับผมเนี่ยเป็นผมอยากพบบุกพักวานศรีราชนีตนี่ท่านโอโชเนี่ยพบง่ายท่านไม่ถือเนื้อถือตัวแต่พักวานศรีสัตยไซบาบาเนี่ยพบยากมากท่านจะเป็นคนชี้ว่าท่านจะพบใครผมก็ไปสืบมาว่าท่านชี้ได้ยังไงผมไปนั่งรอทุกวันเป็นเดือนเป็นเดือนคือเราต้องออกมารอพบท่านเช้าเย็นนะแล้วท่านจะชี้ให้ไปพบแล้วทุกคนที่เวลาถูกท่านชี้เข้าไปพบเนี่ยนะครับบางคนร้องไห้โฮด้วยความปิติตื้นตันเลยบางคนเนี่ยตัวสั่นแบบเพราะว่ามันรอคอยมานานผมไปสืบทราบมาว่ามันมีเทคนิคในการที่ให้ท่านชี้อยู่นะผมก็เลยไปติดใช้เส้นเลยแล้ววันหนึ่งท่านก็ชี้ผมด้วยผมเลยแล้วก็พบท่านอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่พูดตรงนี้ก็พูดเพื่อจะให้รู้ว่านั่นคือในสมัยที่ผมอยู่ในช่วงวัยหนุ่มจึงเป็นนักแสวงหารูปแบบของการปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งไปแสวงหานอกเขตเนื้อนาบุญก็ยังมีเลยแต่ตรงนี้พูดตรงนี้ก็เพื่อจะบอกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมคือกลับย้อนกลับมาสู่ตัวเองและรู้สึกได้ถึงความหมายที่ปรากฏขึ้นในตัวเราและความรู้สึกได้รู้สึกตัวเนี่ยครับไม่ต้องใช้ความคิดอย่าให้ความคิดที่เราพูดถึงตรงนี้เราพูดถึงการภาวนาเพื่อตื่นรู้เราจึงพยายามเพราะความคิดเนี่ยมันจะเอาสิ่งที่เป็นโลกข้างนอกเข้ามาและทำให้เราสูญเสียสมรรถนะในการที่จะรู้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมจะโดยรูปแบบไหนผมมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งรับใช้ภรรยาหรือรับใช้สามีด้วยจิตใจที่เบิกบานก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่เลอเลิศไม่ใช่น้อยนะครับนึกถึงภาพที่รับใช้ด้วยจิตใจที่เบิกบานผมทำความรู้สึกได้เลยว่าเกิดมาชาตินี้เพื่อจะรับใช้ภรรยาไม่มีกิจอะไรอื่นเลยของอื่นของแถมทั้งนั้นแม้กระทั่งมาที่นี่ก็มาตามคำสั่งภรรยานะครับเพราะว่าริวไม่สามารถจะติดต่อผมได้หรือต้องติดต่อภรรยาผมและภรรยาผมก็เลยสั่งมาว่าให้มางานของริวผมก็ถือว่ามาที่นี่ก็มารับใช้ภรรยาเพราะฉะนั้นก็นี่คือความหมายอันเป็นจริงนะครับริวรู้ดีว่าที่ผมมาที่นี่ได้เพราะว่าอาจารย์สมปองสั่งให้ผมมาครับคือจริงๆเมื่อวานตอนที่เราดูหนังนะแล้วหลวงปู่ท่านอุปมาเปรียบเทียบมันก็มองไปบนท้องฟ้าสิแล้วเมฆหมอกที่อยู่บนท้องฟ้านะครับอย่างวันนี้นะครับมีเมฆหมอกเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าท้องฟ้าในกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับอาจจะเป็นวันนี้วันตอนเย็นหรืออาจจะพรุ่งนี้เลยท้องฟ้าก็แจ่มใสอีกเมฆหมอกไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างถาวรบนท้องฟ้าเป็นเพียงแค่พัดผ่านเข้ามาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยกรมอุตุเขามีภาพถ่ายทางอากาศเขาจึงบอกเราล่วงหน้าเลยนะว่าวันนี้กรุงเทพจะมีเมฆใช่ไหมครับเพราะเขาเห็นจากภาพถ่ายทางอากาศว่ามีกระแสลมพัดมาจากทิศไหนเมฆหมอกมาอยู่ตรงไหนท่านกรุงเทพมาอยู่ใต้ลมมีเมฆแน่วันนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความหมายที่ผมพูดอุปมาโดยเอากรณีของหลวงปู่ในหนัง
มาพูดวันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าจริงๆในใจของเราเนี่ยครับมันเป็นใจที่มันมีเมฆหมอกพัดผ่านเข้ามาทีนี้เมฆหมอกแห่งความโกรธที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าเราเข้าใจประเด็นมันเราก็จะเห็นว่ามันพัดมาอย่างไรและมันพัดจะพัดไปอย่างไรเพราะแต่บังเอิญส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับมันจะพัดมาอย่างไรมันจะพัดไปอย่างไรเราก็รู้เพียงว่ามันมีเมฆมีหมอกเพราะสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการที่วันนี้ที่เรามาเดินมันเห็นความจางคลายหายไปของความโกรธและจริงๆความโกรธที่มันเกิดขึ้นและมันจางคลายหายไปเนี่ยมันมีธรรมชาติมันมีธรรมชาติของมันทีนี้ธรรมชาติแบบที่ว่านี้นะครับเราไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่บังเอิญว่าอย่างเช่นในคำสอนทางพระพุทธศาสนาถึงกับมีคำอธิบายว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรและมันจางไปอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆก็คือในใจของเราเหมือนกับเป็นน่านฟ้าที่มีเมฆหมอกมีพายุมีลมฝนนึกถึงภาพนะครับเราจะเห็นสิ่งนี้อยู่เสมอคำถามก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทีนี้การเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่นะครับเราจะอยู่กับปรากฏการณ์อย่างนี้อย่างไรที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนกับการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตไปของเรานะครับเพราะฉะนั้นการกลับมาศึกษาทำความเข้าใจทำความรู้เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่น่านฟ้าของโลกกายภาพข้างนอกแต่เป็นน่านฟ้าในใจของเราเองทีนี้น่านฟ้าในใจของเราเองคือหัวใจที่เราใช้เวลา2วันเพื่อจะกลับมาสู่การเชิญชวนเพื่อจะกลับมาสู่กระบวนการเรียนรู้น่านฟ้าภายในใจของเราเองที่สำคัญเมฆหมอกภายนอกมันมีเหตุมีปัจจัยจากความชื้นอะไรอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมมันยังเกิดแต่จริงๆถ้าเรากลับมาสู่น่านฟ้าภายในใจเราจะเห็นเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดหมอกของความโกรธหมอกของความกลัวหมอกของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในใจเราประเด็นตรงนี้นะครับที่ผมพูดเพื่อจะมาสู่ความหมายอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นไปภายในใจเราเนี่ยครับเราไม่สามารถจะใช้ตัวความคิดปรุงแต่งความหมายให้มันเกิดความกระจ่างขึ้นมาได้แต่เราสามารถกลับมาสู่การใช้จิตของเรารู้สภาวะนี้นะครับจากประสบการณ์ของเราได้เพราะฉะนั้นสภาวะที่เรากำลังพูดถึงนี้เราจึงใช้คำว่าให้เจริญสติสติก็คือสภาวะจิตทำหน้าที่รู้นะครับจิตเราทำหน้าที่ได้หลายอย่างครับทำหน้าที่คิดทำหน้าที่จำทำหน้าที่อะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นตอนที่พระพุทธองค์ตรัสถึงความเป็นมนุษย์แล้วแบ่งเป็นรูปเป็นนามเนี่ยนะครับไอ้ส่วนที่เป็นรูปคือกายในส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนามจึงจำแนกเป็นเวทนาสัญญาณสังขารวิญญาณอะไรที่ก็เยอะแยะผมไม่ต้องการบรรยายธรรมแต่พวกเราจำนวนมากในที่นี้นะครับเข้าใจสับแสงเหล่านี้ในภาษาธรรมที่ศึกษามาอยู่แล้วผมต้องการเพียงอ้างอิงเพื่อให้รู้ว่าความหมายที่เรากำลังต้องการสื่อสารนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทฤษฎีเชิงศาสนาทั่วไปเลยนะครับกระบวนการที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือเพียงแค่เรากลับมาสู่เมื่อกี้ก่อนจะมาถึงจุดนี้เรานั่งคุยกันบนโต๊ะอาหารแล้วก็อาหารจบแล้วแต่ว่าโต๊ะคุยยังไม่จบเนี่ยครับเราคุยกันถึงเรื่องไอ้ความสมดุลนะครับภายในตัวเราเองที่เราจะทำอย่างไรมันเกิดดุลยภาพในการที่จะทำชีวิตของเราและปฏิบัติกิจหน้าที่การงานเราพูดถึงสภาวะที่มันจะต้องทำให้เกิดความเห็นความต่างระหว่างตัวตัณหาซึ่งเป็นผู้สร้างเรือนที่พระพุทธเจ้าสัตถามสัตทักทายวันก่อนเนี่ยครับมาเป็นฉันทะคือความรู้สึกดีที่ได้ทำกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ประเด็นเหล่านี้ครับผมคิดว่าแค่เรามาเดินเมื่อเช้ามันเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่จริงๆเรื่องเล็กๆนี้นะครับถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้เมื่อเช้าที่ผมชวนทุกท่านเดินเนี่ยด้วยความหวังเพียงแค่ว่าเพียงแค่เราเดินไปโดยไม่ต้องมีคำถามเชิงความคิดว่าเดินไปทำอะไรไม่ต้องถามว่าเดินไปแล้วจะได้อะไรไม่ต้องมาใส่ใจในเชิงความคิดอะไรแค่เดินและขอให้รับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งที่เป็นรับรู้สิ่งที่เป็นโลกภายนอกรับรู้สิ่งที่เป็นโลกภายในเพียงแค่นี้ผมก็เชื่อว่านะครับจะเป็นแสงสว่างเล็กๆภายในตัวเราที่จะได้เห็นความเป็นไปของโลกภายในตัวเราว่าโลกภายในตัวของเราอะนะครับมันมีความเป็นไปของมันอย่างไรและที่สำคัญความเป็นไปแบบนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยครับมันจะมีความหมายที่มหัศจรรย์มากแน่นอนนะครับผมเล่าให้พวกเราฟังถึงการเดินทางของผมแต่พวกเราก็อย่าไปคิดว่าจะต้องทำเหมือนผมนะครับอย่าไปคิดทำไอ้ผมนี่มันเป็นคนที่ทำอะไรบางทีก็สุดๆไปเลยแต่ผมก็อยากจะบอกเหมือนกันนะครับด้วยการเดินทางแบบนั้นนะจึงทำให้ผมเห็นสิ่งที่มันเป็นไปภายในตัว
มื่อกี้ก่อนที่จะจบการสนทนาผมคุยถึงบอกผมเนี่ยในอดีตเป็นคนที่อยู่กับความคิดและความคิดนี้นำไปสู่การตัดสินพอนำไปสู่การตัดสินผมเลยเป็นคนตัดสินกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและถ้าผมตัดสินว่าเรื่องใดไม่ถูกเนี่ยผมจะไม่อยู่เฉยๆอย่างนั้นไม่ทำอะไรกูประท้วงแล้ว ผมเลยเกือบเสียชีวิตไปกับการประท้วงมาหลายครั้งแล้วนะครับเ มื่อกี้ตอนที่นั่งคุยเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยผมแทบเอาชีวิตไม่รอดเพราะมานั่งประท้วงอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนานจนกระทั่งวันที่เขาปราบปรามนี่ผมฝันตกใจต้องถูกปราบปรามหนีไปโผล่โคราชนะครับ ไปโผล่โคราชแล้วยังไม่รู้ถึกช้าสมบิงนะยังโกรธแค้นอยู่ในใจเมื่อเขาตั้งเวทีอยู่หน้าอนุสาวรีย์ย่าโมเลยไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ย่าโมต่ออีกยังก็ตั้งเพื่อนฝูงที่อยู่ที่เชียงใหม่นึกว่าผมต้องตายในเหตุการณ์นี้แน่เพราะมีคนเสียชีวิตตายแต่ไม่รู้ว่าตายไปไหนใช่ไหมแล้วผมไม่ยอมกลับเชียงใหม่อะและถ้าเป็นข้าราชการมันขาดงานแล้วมันนานแล้วอะเขาก็นึกว่าผมต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภาธมินแต่นี่ผมลืมไปผมโกรธมากเลยที่โคราชยังมีเวทีอยู่เลยไปร่วมต่อแต่ที่พูดตรงนี้พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อให้บอกความหมายอันหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวผมจนกระทั่งวันหนึ่งว่าผมเกิดความรู้สึกนึกขึ้นมาได้ว่าผมอายุ50ปีแล้วแล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจที่สำคัญคือต้องมาเรียนรู้สิ่งที่เป็นภายในแล้วผมจึงออกเดินทางและตอนที่ผมเรียนรู้เรื่องภายในผมกลับพบว่ามันมีความมหัศจรรย์มากเลยเมื่อก่อนผมมีความคิดเรื่องผิดเรื่องถูกขอโทษนะครับผมอยู่ในมหาลัยเนี่ยผมมีเพื่อนนับถูกเลยนะแต่มีศัตรูนับไม่ถ้วนเพราะเป็นคนที่หาเรื่องเพื่อนไม่รู้จักกันยังเป็นศัตรูกันเลยครับแต่มาวันหนึ่งผมกลับพบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วผมมีความขัดแย้งคือผมสูญเสียความสมดุลในตัวเองมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเองมีความขัดแย้งพอขัดแย้งกับตัวเองก็เลยขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานและที่สำคัญหนักกว่านั้นขัดแย้งกับสังคมและสุดท้ายขัดแย้งกับธรรมชาติและพอวันหนึ่งผมมีความรู้สึกถึงความหมายบางอย่างผมไม่รู้จะใช้คำสับแสงไว้ยังไงแต่ผมคืนดีกับตัวเองพอคืนดีกับตัวเองผมก็ไม่มีใครเป็นศัตรูผมเลยทางสังคมอีกเลยและผมก็มีความรู้สึกขัดแย้งอะไรกับสังคมอีกเลยและที่สำคัญที่สุดยิ่งไปกว่านั้นเลยนะครับผมรู้สึกผมคืนดีกับธรรมชาติคำว่าคืนดีกับธรรมชาติคือผมรู้สึกดีกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีอยู่ลึกๆผมสารภาพนะครับตอนที่ผมจะออกจากบ้านตอนแรกไม่กลัวเท่าไหร่แต่พอฟังเสียงเพื่อนฝูงมากเข้าความกลัวเข้ามายึดครองพื้นที่ในใจเลยนะบางคนถึงกับขู่เลยนะครับถ้าทำอย่างนี้ก็ตายเท่ากับออกไปฆ่าตัวตายสิอย่างนี้บางคนพูดแรงขนาดนั้นคือผมจะออกจากบ้านแล้วพอเพื่อนมาถามผมว่าจะออกไปทำอะไรเป็นยังไงจะเป็นยังไงบ้างผมบอกผมจะออกจากบ้านผมจะไม่มีเงินติดตัวผมจะไม่หาใครไปคนรู้จักอีกแล้วผมจะไม่ไปขอใครกินอีกแล้วประมาณนี้นึกถึงภาพที่เพื่อนผมซึ่งเขายังคิดว่าเขายังมีสติสัมปชัญญะดีผมนี่เสียสติสัมปชัญญะไปแล้วเขาก็พูดธรรมดาว่าถ้าอย่างนั้นก็ออกไปฆ่าตัวตายสิอย่างนั้นพอเพื่อนพูดมากเข้าเอ๊ะความกลัวในใจเพื่อนก็มาปรากฏในใจผมเลยทีนี้กลัวแต่มีความรู้สึกตอนนั้นว่าจะไม่หนีความกลัวละถ้าจะตายก็ต้องตายนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วแล้วผมก็ออกจากบ้านขอโทษนะครับความกลัวคุกคามผมไม่ใช่น้อยวันที่ผมกอดภรรยาก่อนจะออกจากบ้านน่ะผมยังรู้สึกกลัวในใจเลยว่านี้เป็นการกอดภรรยาสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงกอดแน่นเลยด้วยความรู้สึกว่าจะไม่ได้กอดเธออีกแล้วในชีวิตนี้ไม่เคยคิดสักนิดเดียวว่าหลังจากนั้นก็ยังได้กลับไปกอดเธออีกความรู้สึกตอนนั้นคือความรู้สึกเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยเมฆหมอกบนน่านคว้าหรือเหนือน่านคว้าในใจผมแต่พอผมเดินไปผมได้เห็นสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ภายในแล้วเห็นปรากฏการณ์ภายในเห็นไปจนสุดท้ายไปถึงจุดหนึ่งเมฆหมอกแห่งความกลัวมันสลายหายไปเมฆหมอกแห่งความคับแค้นขุ่นมัวต่างๆที่มันเคยคุกคามผมอยู่มันสลายหายไปผมอยากจะบอกว่าเมื่อเช้าแม้จะเป็นเพียงช่วงขณะหนึ่งแต่ให้จำและให้รู้สึกนะครับนั่นเป็นช่วงขณะที่วิเศษที่สุดที่เราได้เห็นความกลัวซึ่งพัดผ่านน่านฟ้าในใจเราและพอเราเห็นความหมายนี้นะครับมันจะทำให้เป็นโอกาสของการได้เห็นสิ่งที่มันเป็นความหมายในชีวิตต่อไปอีกมากมายนะครับและเราจะสามารถอยู่จัดการกับมันได้แปลกมากเลยนะครับสิ่งที่นี่พอเราไปเห็นมันท่านนั่นเองนะพอเราไปเห็นมันท่านนั่นเองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนกระหายใคร่อยากจะเปลี่ยนอะไรเลย
ผมปัจจุบันไม่ได้ดิ้นรนโผลนขวายว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าช่างมีชีวิตที่ดีที่ได้เป็นเช่นนี้และรู้สึกดีทุกครั้งไม่ก็ทอดไม่ได้ดีในความหมายอะไรมากเจ็บป่วยผมก็ยังรู้สึกดีเลยโอ้ช่างดีเหลือเกินแม่รอตั้งนานกว่าจะป่วยได้ไม่ใช่อยู่ดีมันจะป่วยได้ง่ายๆหรืออย่างครั้งก่อนผมมางานหลวงพ่อคำเขียนผมยังจำภาษาพูดของคนคนหนึ่งได้เลยคือผมเดินมาตรงโน้นก็มีน้องคนหนึ่งก็เข้ามาต้อนรับผมแล้วก็เดินมาตรงข้างหน้านี้ก็มีสุภาพสตรีสองท่านทักผมบอกว่าโอ้อาจารย์แล้วก็ยกมือให้ผมแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็บอกโอ้ไม่ได้เจอกันนานท่านก็พูดต่อทำนองว่าเดี๋ยวนี้มันแก่แล้วอะไรเงี้ยนะผมบอกโอ้ดีจังเลยครับนานนักกว่าจะได้แก่นี่รอกันนักนานผมก็รอตั้งนานกว่าจะได้แก่นี่ไม่ใช่ใครอยู่ดีๆจะแก่ได้ง่ายๆนี่อย่างที่นั่งข้างหน้าผมนี่ต้องรอนานนักกว่าจะแก่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราที่แก่ได้นี่ก็รู้สึกดีเป็นที่สุดว่าเรามาถึงเวลาที่ได้แก่แล้วเพราะว่าอยู่ดีมันไม่ใช่แก่ได้เลยใช่ไหมมันต้องหนุ่มมันต้องอะไรมาก่อนเพราะความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนั้นแกบอกว่าฉันพูดได้ยังไงนี่คือความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นคำพูดได้ด้วยหรือไงนะครับคือผมไม่ได้เสแสร้งนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบนี้คือการคืนดีกับธรรมชาติการคืนดีกับธรรมชาติเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างตำนานธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อวานที่บอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่เรารอพบอยู่คำพูดนี้นะครับเป็นคำพูดที่ผมเข้าใจว่าคือความหมายที่มหัศจรรย์เมื่อเรากลับมาสู่ตัวเราเองผมจึงมีความรู้สึกจริงๆนะครับว่าในชีวิตนี้เวลาที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตนี้อยากพบเพื่อนเพื่อนคือพวกเราทุกคนเนี่ยครับแล้วอยากจะบอกความรู้สึกนี้อยากจะบอกความหมายนี้ให้ทุกท่านได้ทราบความหมายที่ในใจของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เราอยู่ที่เราจะเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่แน่นอนนะครับว่าปรุงแต่งบอกเราไม่ได้ตั้งใจจะปรุงแต่งให้ตัวเราเป็นทุกข์ใช่แต่เราปรุงแต่งตรงนี้ขึ้นมามันเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดและในความมืดนั้นเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่รอบตัวเราบ้างเราจึงเต็มไปด้วยความหวั่นไหวหวาดกลัวว่าจะมีสิ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราใช่ไหมสิ่งนั้นจะมีจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ทันทีที่เราคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งซึ่งเป็นอันตรายตัวเราเนี่ยเราก็มีความกลัวแล้วแต่ทันทีที่มีแสงไฟสว่างขึ้นในห้องนั้นเรากลับรู้สึกโอ้ไม่เห็นมีอะไรความรู้สึกที่เรากำลังพูดถึงนี้คือความรู้สึกในความหมายที่มันอยู่ในตัวเราที่เราต้องทำให้มันเกิดการมองเห็นที่เรียกว่าเขามองเห็นคือมันต้องมีแสงสว่างใช่ไหมเวลาเรามองเห็นโลกข้างนอกต้องมีแสงสว่างแต่ในตัวเราเวลาเราจะมองเห็นเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เรามีเหมือนกับมันมีความรู้แต่ความรู้นี่คืออะไรก็คืออยู่ในตัวเราเองเนี่ยครับทีนี้ความรู้แบบนี้คือความรู้ที่ผมพูดตรงนี้แต่ขยายให้มันใหญ่เลยการที่เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นตอนที่โทรศัพท์ไปหาพี่10ครั้งใช่ไหมนับโทรศัพท์ได้10ครั้งนนท์ใช่ไหมแล้วทำไมเขาไม่รับแล้วความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งไปเดินไปอะไรนะครับแล้วเราเห็นปรากฏการณ์สั้นๆนะครับเมื่อเช้าเราใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการเดินประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ที่เล่านี้หมายความไม่จะเต็มชั่วโมงครึ่งก็ประมาณสักชั่วโมงประมาณนั้นนะครับในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นน่านฟ้าในใจเราที่มีเมฆพัดผ่านเข้ามาผมเข้าใจว่านั่นคือการเห็นที่ประเสริฐเป็นการเห็นที่ประเสริฐและเป็นการเห็นที่ผมเข้าใจว่านั้นคือสิ่งที่เป็นความปรารถนาของการพบปะกันของพวกเราว่าเราต้องการพบปะกันเพื่อจะทำให้เกิดความหมายนี้ขึ้นในใจของแต่ละคนทุกๆคนที่จะได้เห็นสิ่งที่มันเป็นม่านหมอกหรือเมฆหมอกที่อยู่ในใจเราและเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรและมันจะสลายไปอย่างไรไม่มีใครบอกได้นะครับโดยความคิดอาจจะมีคนมาบอกเทคนิคได้108แต่ให้จำไว้เถอะครับว่าสิ่งที่มันมีความหมายที่เราพูดถึงนี้เห็นเองครับและเมื่อเราเห็นเองเราจะเกิดความรู้ขึ้นมาและเราจะทำความหมายนี้เกิดขึ้นในใจเราได้และเชื่อเถอะครับพอไปถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเห็นสิ่งนี้เนี่ยเราจะมีความสุขเป็นที่สุดที่ได้แก่เราจะไม่ถูกเมฆหมอกของความกลัวความแก่คุกคามเราให้มืดทึบต่อไปอีกแล้วเราจะมีความสุขและสุดท้ายเราจะมีความสุขที่ได้ตายไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เป็นความเพราะความตายมันไม่ใช่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากมายมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเหมือนกับเรามีกิจกรรมต่างๆที่สุดท้ายมันต้องมีการจบลงเรามีการแข่งขันกีฬาในเกมกีฬาก็มีเวลาที่บอกไว้ชัดเจนว่าเกมนี้จะใช้เวลาเล่นกี่นาทีใช่ไหมครับเราไปดูหนังเราก็ยังมีความหมายเลยว่าหนังเรื่องนี้เขาจ่ายเป็นรอบหนึ่งกี่นาทีเราไม่เคยนั่งร้องไห้ว่าทำไมหนังจบแล้วแต่เราจะรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้ดูหนังจนจบและหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีใช่ไหมครับทีนี้ความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ผมเข้าใจว่ามันจะเป็นความหมายเช่นนี้ได้ต่อเมื่อเรากลับมาภายในและตื่นรู้สิ่งที่มันเป็นความหมายนี้เมื่อเช้าปรากฏการณ์ที่เล่าให้ฟังขอบพระคุณมาก
ที่เล่าปรากฏการณ์นี้ให้พวกเราฟังและผมเชื่อว่าคนที่ไม่เล่าก็มีมากมายอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นประเด็นที่ต้องเล่าใช่ไหมครับแต่จะทำให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความโกรธเห็นมันเกิดและเห็นมันดับเราจะเกิดความรู้สึกได้ว่ามันเป็นเช่นนี้เองแล้วพอมันเป็นเช่นนี้เองแล้วมันจะทำให้เกิดความหมายได้ที่ต่อไปถ้ามันเป็นเช่นเองเราก็ไม่ปล่อยให้สิ่งที่มันเป็นความหมายแบบนี้เข้ามาคุกคามกินพื้นที่ในใจเรานานเกินไปและเราจะเห็นเพราะจริงๆแล้วที่มันนานเนี่ยไอ้ความโกรธอันแรกดับไปแล้วแต่ความโกรธอันใหม่มันอะไรนะมันสั่งสมเอาความโกรธเก่ามาปรุงต่อใช่ไหมนึกถึงภาพสิโทรศัพท์แล้วพี่ไม่รับ10ครั้งเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ไม่รับโทรศัพท์แล้วนะมันกลายเป็นเรื่องอื่นใหญ่โตไปแล้วนะตอนนี้นะมันเป็นเรื่องที่อะไรสารพัดเรื่องที่เราจะหามาเอาละครับก็ตอบคำถามนี้ด้วยความหมายว่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมีความรู้สึกดีที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าแล้วต่อไปนี้นะครับถ้าเราสามารถใช้กรณีศึกษาเล็กๆเมื่อเช้าขยายไปสู่การศึกษาเรื่องอื่นๆในชีวิตเราเราก็จะได้พบปรากฏการณ์และนึกถึงภาพที่ความโกรธหายไปไหนไม่รู้ก็ยิ้มให้พี่สาวได้เลยใช่ไหมและต่อไปความโกรธหายไปไหนไม่รู้ยิ้มให้กับคนอื่นในสังคมนี้และสุดท้ายยิ้มให้กับโลกใบนี้และสุดท้ายมันก็ที่ผมเล่ายิ้มให้กับเพื่อนของเราคือขันธมารนะครับยิ้มให้กับเพื่อนของเราคือมัจจุมารที่นัดหมายกันว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาเราเรารอตั้งนานทำไมมาช้าจังนะครับคำถามต่อไปนะครับมีเพื่อนของเราแชร์ว่าตอนขณะเดินรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่เข้าใจความหมายจริงๆไม่ต้องเข้าใจความหมายเลยครับ ผมเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในชีวิตของเราที่ผมใช้ภาษาของผมนะแต่ไม่ใช่ภาษานี้พูดเชิงตำหนินะครับภาษานี้เป็นเพียงแค่ต้องการจะสื่อความหมายเท่านั้นคือเราเสพติดความคิดหรือเสพติดสิ่งที่มันเป็นความหมายเชิงความคิดความคิดคืออะไรความคิดคือปรุงความหมายนั้นให้มันมีความหมายบวกลบมีความหมายเป็นคู่และเวลาเราบอกว่าเรารู้คือมันมีความหมายที่แยกได้ไงครับว่าผิดถูกดีชั่วใช่ไม่ใช่แล้วเรามีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเราจึงมีคำถามหรือตั้งคำถามตลอดนะครับและมันเป็นคำถามที่เหมือนกับเราเป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์ไปเสียแล้วที่มีคำถามเป็นสูตรสำเร็จผมดูรายการตลกรายการหนึ่งหลายปีแล้วแต่ผมยังจำตลกรายการนี้ได้เขาไปเชิญแขกรับเชิญซึ่งเป็นคู่แฝดนะครับพิธีกรตลกนะครับนี่รายการตลกไม่ใช่เขาถามว่าแฝดกันมานานหรือยังครับพิธีกรก็งงว่าจะตอบยังไงมีเหตุผลอะไรครับถึงแฝดกันโอ้มันยิ่งตลกกันไปใหญ่เพราะการแฝดเนี่ยเราไม่ได้เลือกนี่ครับเราเกิดมาพร้อมกันเราจึงแฝดไงก็แฝดมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าเกิดคนละครั้งมันจะไปแฝดได้ยังไงใช่ไหมครับที่ถามว่าแฝดกันมานานจะมาเพิ่งแฝดกันทีหลังได้ยังไงมันก็ต้องแฝดตั้งแต่เกิดนะใช่ไหมแต่ที่ผมขำก็คือเฮ้ยใช่เลยนะเรามีความเคยชินกับการตั้งคำถามแบบนี้แต่เราไม่เคยคิดจดกันทั้งคณะตลกคณะนี้เขาไปคิดมุกได้ยังไงเนี่ยไปคิดมุกที่จะถามแขกในรายการด้วยคำถามที่เป็นสูตรสำเร็จแน่นอนนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งก็เป็นนักร้องจะได้ถามว่าเป็นนักร้องมานานหรือยังครับจะได้บอกว่าเป็นมากี่ปีแล้วเพราะไม่ได้เกิดมาเป็นนักร้องเลยใช่ไหมครับทำไมจึงมาเป็นนักร้องก็จะได้บอกแรงบันดาลใจว่ามีความใฝ่ฝันตั้งแต่เป็นเด็กอยากเป็นนักร้องเนี้ยแต่กรณีแหวดมันผมเลยขำทีนี้พอเราผมขำปุ๊บผมก็ใจว่าบางทีเราก็ชินกับแบบนี้เราจึงมีคำถามกับตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นตอนที่เดินนะครับผมจึงพยายามจะทำให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปถามว่าทำไมต้องเดินอย่าไปถามว่าเดินไปเพื่ออะไรอย่าไปถามว่าเดินแล้วได้อะไรผมไม่อยากให้มีคำถามนี้เข้ามารบกวนเพื่อเราจะได้ทำสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นธรรมชาติทีนี้ความหมายแบบนี้นะครับผมก็จะเราเสพติดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นหัวใจสำคัญเรามีชีวิตและที่สำคัญเวลาเราบอกว่าเรามีความสุขจริงๆไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะความสุขมันเป็นความรู้สึกอ่ะมันเป็นความรู้สึกเนี่ยและไม่ต้องถามมันมาจากไหนด้วยทีนี้ความหมายแบบนี้แต่บางทีเราอดไม่ได้นะที่จะกลับมาสู่การทบทวนและที่สำคัญนะครับเราอยู่กับการสื่อสารกับผู้อื่นจนชินการสื่อสารกับผู้อื่นเราจะต้องใช้ถ้อยคำเพื่อบรรจุความหมายเชิงความคิดของเราให้ไปอยู่ในถ้อยคำคือคำนั้นๆ
พราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราพูดกับคนอื่นมันยังต้องมีถ้อยคำผมจึงบอกว่าจริงๆอ่ะนะครับการสื่อสารที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นการสื่อสารด้วยความคิดเชิงถ้อยคำแต่เป็นการสื่อสารความหมายความรู้สึกผมจึงพูดกับพวกเราที่หลายๆที่นะว่าขอให้พวกเราโปรดจำไว้เลยนะครับว่าเมื่อเรามาสู่โลกใบนี้เราได้สื่อสารครั้งแรกโดยไม่ใช้ถ้อยคำคือเราสื่อสารกับแม่ตอนที่เราอยู่ในท้องของแม่เราสามารถรับรู้ความรู้สึกของแม่โดยไม่มีถ้อยคำและพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับให้จำว่าฐานที่ลึกที่สุดในใจของเราเนี่ยคือความหมายที่แม่รับรู้โลกใบนี้และส่งผ่านมาเรานะครับและความรู้สึกที่เป็นลึกๆในใจตรงนี้นะครับคือพื้นที่ซึ่งเป็นรากฐานถ้าเป็นตึกสูงตระหง่านก็ถูกฝังตอกเสาเข็มฝังไว้ในใจเราเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่มาจากฐานของความสัมพันธ์ของเรากับจิตอีกดวงหนึ่งคือแม่และเรารับรู้สิ่งต่างๆความรับรู้ตอนนั้นไม่มีถ้อยคำเลยไม่มีถ้อยคำเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาผมคุยกับใครก็ตามทีเมื่อเช้าก็เหมือนกันผมคุยกับเพื่อนเราที่เป็นสมาชิกในที่นี้ถึงเรื่องการอยู่กับดูแลคุณพ่อคุณแม่ผมบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องถ้อยคำไม่มากนักให้ใช้ความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจเราสื่อสารกับท่านเพราะบุคคลผู้เป็นบุพการีผู้ให้กำเนิดเราเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้อยคำเกือบไม่มีความจำเป็นใดๆเลยขอให้มีความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่เคารพความรู้สึกที่รักความรู้สึกที่อะไรก็แล้วแต่แล้วสิ่งเหล่านั้นมันนึกถึงภาพที่เวลาเราอยู่กับแม่เนี่ยครับแค่สบตาแม่นี่ผมรู้แล้วนะว่าแม่ไม่พอใจเรื่องนี้เราจึงไม่กล้าสบตาแม่ไงบางทีเราทำผิดเนี่ยนะถ้าเรารู้ไงว่าถ้าแม่ดูหน้าเราแล้วเห็นแม่จะรู้ว่าเราไปทำผิดมานึกถึงภาพเป็นเราทำผิดไม่กล้าสบตาแม่เลยและความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่สำคัญยิ่งใหญ่ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เป็นความรู้สึกที่สุดท้ายผมมีความรู้สึกเลยว่าในช่วงนี้เป็นนิพบอกเล่าผมเล่าเรื่องนี้ซ้ำๆหลายครั้งผมเชื่อสิ่งนี้มากๆเมื่อตอนสุดท้ายในวาระสุดท้ายของแม่ผมมีความรู้สึกว่าตอนที่ผมอยู่ในท้องแม่แม่บอกอะไรผมหลายอย่างโดยที่เราไม่ได้พูดคุยกันด้วยถ้อยคำเลยช่วงนี้แม่มาช่วงสุดท้ายของชีวิตแม่แล้วตอนนั้นผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำมากๆคือผมอยากกอดแม่เพราะว่าผมเนี่ยโตมาจำความได้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้าสาวน้าสาวผมเป็นโสดไม่มีครอบครัวจึงเอาผมไปดูแลและผมเลยจึงไม่มีความจำที่จะจำได้ว่าผมได้กอดแม่อย่างไรครั้งไหนเป็นครั้งสุดท้ายไม่รู้แต่รู้ว่าตอนเด็กๆเล็กๆเราเป็นทารกเรากอดแม่อย่างนั้นก็กอดตอนดื่มนมแม่นะและความรู้สึกอันหนึ่งก็คือความรู้สึกอยากกอดแม่อยากกลับไปสู่การสื่อสารกับแม่โดยที่ไม่ใช้ถ้อยคำอยากกอดแม่ตอนที่แม่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยหนัก ICU และผมจับมือแม่และผมมีความรู้สึกผมอยากกอดแม่แต่ตอนนั้นกอดไม่ได้เพราะเห็นว่ามันมีอะไรเครื่องมือทางการแพทย์เต็มไปหมดเลยนะแต่สุดท้ายผมขอจนกระทั่งคุณหมอที่ท่านดูแลท่านอนุญาตให้แม่ผมไปอยู่ห้องผู้ป่วยพิเศษได้นะทั้งที่ความจริงเขาไม่อนุญาตเพราะว่าแม่ต้องจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ผมพูดดีมาก คุณหมอฟังแล้วคงรู้สึกมันกับมันจะเอาอย่างนี้เลยเอาประมาณนี้นะและที่สำคัญที่สุดก็คือทันทีที่แม่ได้ออกไปจากห้อง ICU ไม่มีเครื่องอุปกรณ์อะไรซับซ้อนแล้วแม่รู้สึกตัวสิ่งแรกเป็นถ้อยคำของแม่ที่พยายามจะใช้พลังชีวิตทั้งหมดสื่อสารกับบุคคลที่ใกล้ชิดก็คือบอกว่าอยากกอดผมตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ข้างเตียงพอดีมีเพื่อนไปเยี่ยมแม่ผมแต่ว่าจริงๆก็ไปหาผมนั่นแหละเราเลยมายืนคุยกันหน้าห้องเพราะไม่ให้มีเสียงรบกวนที่เราต้องการในห้องนี้เงียบสนิทนะเพราะแม่อยู่ในช่วงวาระสุดท้ายผมวิ่งกลับเข้าไปในห้องเมื่อน้องมาบอกว่าแม่อยากกอดผมแล้วผมกอดแม่ผมรู้สึกได้เลยนี่คือความมหัศจรรย์ของชีวิตและผมจดจำสิ่งที่เป็นความหมายนี้ได้ลึกซึ้งมากมายและผมกล้ายืนยันว่าพวกเราทุกคนที่มีพ่อมีแม่สามารถสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำก็ได้และความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกภายในของคนที่สื่อสารกันเนี่ยครับผมเข้าใจว่าที่มันลึกซึ้งยิ่งใหญ่ครับคือความรู้สึกได้ที่ไม่มีถ้อยคำไปรองรับเลยและความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ผมเข้าใจว่าเราไม่มีคำถามหรือถ้ามีคำถามแต่เราก็ไม่มีความสามารถที่จะตอบอธิบายได้ว่ามันคืออะไรเราไม่สามารถตอบอธิบายได้ว่าสิ่งที่มันเป็นความสุขมันคืออะไรเพราะมันเป็นสภาวะที่ปรากฏขึ้นในใจเราแต่เมื่อเราสัมผัสความรู้สึกนี้เรารู้สึกว่าช่างดีเหลือเกินช่างดีเหลือเกินถ้านานๆมันมาทีเรายังรู้สึกมาบ่อยๆนะประมาณนี้ถ้ามันเป็นแขกมาเยี่ยมเยือนนะบอกมาเยี่ยมบ่อยๆนะประมาณนี้นะรออยู่นะอะไรเงี้ยครับเป็นความหมายที่มันสิ่งที่ยากที่จะอธิบายแต่ขอให้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเราที่ลึกซึ้งอ่ะ
บางทีไม่มีถ้อยคำที่จะอธิบายแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ผมมีความรู้สึกหลายอย่างมากเลยที่อยากบอกทุกคนเลยที่ผมเจอนะอยากบอกอยากพูดอยากเปิดเผยแต่ผมไม่มีคำผมจนกระทั่งบางครั้งกลายเป็นคนตลกที่ผมบางทีผมก็บอกไม่รู้จะพูดยังไงประมาณนี้นะผมก็จะผมรู้สึกอับจนเหมือนกับตอนผมไปเป็นนักเรียนที่ไปอยู่ต่างด้าวต่างแดนและไม่ใช่ภาษาแม่ผมเนี่ยนะครับแล้วผมรู้สึกอับจนมากเลยเวลาครูถามผมมีความรู้อยู่นะแต่ผมตอบไม่ได้เพราะผมจำศัพท์ไม่ได้ศัพท์มีจำกัดนึกถึงภาพนะพวกเรานึกถึงภาพนะครับว่าเออใช่สินะเรามีความรู้ในภาษานั้นน้อยพอน้อยปุ๊บพอครูถามปั๊บเนี่ยนะครับเราไม่รู้จะตอบอย่างไรและความรู้สึกอับจนเรื่องภาษาแบบนี้จึงทำให้เราสูญเสียความสามารถที่จะเปิดเผยความรู้ของเราเองพูดไปบางทีผิดอีกเพื่อนหัวเราะเยาะนะครับเพื่อนหัวเราะเยาะแต่ผมรู้สึกแต่ครูที่สอนผมแกใจดีนะแกรู้ว่าผมมีความรู้แกจึงมาหาวิธีใหม่กับผมแกบอกคำถามผมคือบอกซะก่อนสมมติว่าพรุ่งนี้จะผมจะไปฟังบรรยายแกแล้วนะแกจะมาบอกผมตั้งแต่วันนี้หรือเมื่อวานแล้วว่าพรุ่งนี้ฉันจะถามคำถามนี้กับคุณนะแล้วผมพอเข้าใจคำถามไหมแกบางทีไม่เข้าใจเขียนเลยเขียนเลยเนี่ยฉันจะถามคุณว่านี้นะคุณไปหาคำตอบผมก็เลยได้ทีสิผมก็ไปท่องศัพท์ทีนี้ว่าถ้าจะตอบคำถามนี้ให้ได้ผมต้องท่องศัพท์อะไรบ้างปรากฏว่าโดยเทคนิควิธีนี้เพื่อนนี่งงกันทั้งห้องเลยนะว่าไอ้ชื่อบื้อนี้สองสามวันแรกๆเนี่ยมันเป็นตัวตลกเลยนะแต่ตอนหลังนี่มันไปนั่งแถวหน้าพอครูถามปุ๊บมันลุกขึ้นท่องเลยความจริงผมท่องนะไม่ใช่พูดผมท่องเลยผมท่องแล้วผมเป็นคนท่องเก่งอยู่แล้วไงผมสามารถท่องคำตอบที่ยาวๆได้แล้วผมท่องเก่งผมเป็นคนมีความจำอัจฉริยะในสมัยเป็นเด็กมาแล้วครับตั้งแต่เป็นเด็กแล้วตอนแรกผมก็รู้สึกเป็นภาระมากเลยแต่ตอนหลังผมรู้สึกดีมากเลยที่ความจำบางอย่างมันมีคุณค่าสำหรับผมนะผมอ่านงานอะไรที่เก่าๆนานๆแล้วผมยังจําได้เลยปัจจุบันตอนเวลาผมพูดอะไรผมอดไม่ได้ที่จะเผลอไปเอาความจํานั่นมาใช้แต่ทีนี้ที่ผมพูดเช่นนี้คือความหมายก็คือความจํากัดของสิ่งที่มันเป็นความหมายเชิงความคิดที่ต้องใช้ภาษาปัจจุบันผมเนี่ยไม่ได้จํากัดเรื่องภาษาในความหมายเหมือนกับตอนสมัยอยู่ในวัยเรียนหนังสือแต่ผมมีจํากัดว่าผมเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ภาษาเรื่องความคิดตอนเวลาจะตอบคําถามที่ถามว่ามีความสุขและจะอธิบายยังไงผมเลยตอบไม่ได้เลยเพราะว่าความสุขมันเป็นความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นในใจแล้วเราจะเราคิดถึงภาพดิเรานั่งกินอาหารแล้วเราบอกว่าอร่อยเพื่อนถามว่าจะบอกหน่อยที่อร่อยเป็นยังไงเนี่ยเพราะเราจะไปหาสับแสงที่ไหนแม้กระทั่งหมึกแดงหรือสนัดสีเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะนะเพราะคำว่าอร่อยมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกพอมันเป็นความรู้สึกแล้วมันยากที่จะอธิบายทางที่ดีที่สุดก็คือขอโทษถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนะก็มึงกินเองแล้วมึงจะรู้ประมาณนี้นะผมเข้าใจว่านี่คือคำพูดที่สุภาพแล้วนะปัจจุบันผมยังทำคล้ายๆอย่างนี้ครับพยายามเชิญชวนทุกคนให้มามันเมื่อกี้ที่ถามเรื่องไอ้โกรธเนี่ยนะผมจึงบอกว่าช่างมหัศจรรย์ช่างวิเศษที่มีประเด็นนี้ขึ้นมาอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเห็นสิ่งนี้มารู้สึกกับสิ่งนี้และพันธุ์ที่เห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องบอกเลยนะครับมันจะมีความหมายที่กระจ่างชัดนึกถึงภาพสิถ้าวันหนึ่งเราอกหักและเพื่อนคนหนึ่งมันเสือกโชคร้ายไม่เคยอกหักอ่ะมันจะเข้าใจได้ยังไงว่าคนอกหักเนี่ยและคนที่ไม่เคยอกหักอะไรพูดไปเสียใจทำไมอะไรเงี้ยพูดจาเชิงเหตุผลยิ่งเจ็บกันไปใหญ่ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมก็ถ้ามึงก็แน่จริงก็สักครั้งที่กูจะค่อยเพราะเวลาเราอกหักเนี่ยนะมันโลกที่มันเคยสว่างก็กลายเป็นโลกที่มืดนะครับอาหารที่เคยอร่อยก็กลายเป็นอาหารที่จืดชืดนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาคนอกหักไปบอกความรู้สึกนี้กับคนที่ไม่เคยเนี่ยนะไม่เคยเนี่ยผมยุบเรื่องอกหักแต่ความจริงต้องการพูดถึงรสชาติของความหมายนี่มันมีนิทานเล่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่านี่เป็นนิทานของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีคือมีคนสงสัยเรื่องการบรรลุ
ธรรมที่เรียกว่าพระนิพพานว่าเป็นอย่างไรและท่านก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรท่านจึงเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังท่านเล่าว่ามีสองสีพี่น้องคือผู้หญิงสองคนพี่น้องเติบโตเป็นสาวรุ่นมาด้วยกันและนอนห้องเดียวกันตกดึกไม่มีเรื่องอะไรคุยกันมากนักก็คุยเรื่องเรื่อยไปเรื่อยวันหนึ่งคุยกันถึงเรื่องว่าเอ๊ะคนแต่งงานมีสามีเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะทั้งสองคนพี่น้องนี้ต่างก็เป็นโสดไม่เคยมีสามีแล้วก็เลยจึงมีข้อนี้ไม่ใช่ข้อตกลงกันบอกว่าถ้าใครได้แต่งงานก่อนแล้วรู้ว่าเป็นยังไงอย่าลืมช่วยบอกกันนะแล้ววันหนึ่งคนที่เป็นพี่ก็ได้แต่งงานมีครอบครัวออกบ้านไปออกครัวเอาเรือนไปนานกว่าจะได้กลับมาหาบ้านตัวเองที่เป็นบ้านพ่อแม่นะครับน้องสาวที่อยู่โสดอยู่ที่บ้านวันหนึ่งพี่สาวกลับมาก็มานอนห้องเดียวกันน้องสาวไม่รอให้ดึกเลยนะครับสะกิดถามเลยว่าแต่งงานมีผัวเป็นยังไงในท่ามกลางความมืดพี่สาวก็บอกว่าเดี๋ยวมึงก็รู้เองอะน้องสาวหงุดหงิดเลยนะว่าก็ไหนสัญญากันแล้วไงว่าถ้าไปแต่งงานแล้วจะบอกมีผัวเป็นยังไงปรากฏว่าในท่ามกลางความมืดนั้นพี่สาวก็พูดได้ว่าเดี๋ยวมึงก็รู้เองน้องสาวอดรู้สึกไม่ได้เลยว่าพี่สาวนี่เป็นไม่รักษาคำสัญญาอยู่มาวันดีคือดีน้องสาวก็ได้แต่งงานออกเรือนเหมือนกันไปอยู่กับครอบครัวของสามีวันดีคืนดีทั้งสองสีพี่น้องซึ่งออกเรือนไปแล้วได้กลับมาเยี่ยมแม่อาจจะเป็นวันสงกรานต์อะไรก็แล้วแต่ได้มานอนห้องเดียวกันอีกในท่ามกลางความมืดพี่สาวสะกิดถามน้องสาวว่าเป็นไงรู้แล้วใช่ไหม ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักในท่ามกลางความมืดไม่มีข้อกรรมอะไรเลยครับเพราะทั้งคู่ต่างรู้แล้วในท่ามกลางความมืดนั้นว่ามันเป็นยังไงความหมายที่ผมเล่าถึงนี้มันเป็นเรื่องของความหมายภายในใจทีนี้ความหมายภายในใจที่ว่านี้นะครับเรากำลังพูดถึงความหมายที่สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านอรณีมาเล่าเพื่อจะบอกคนที่ถามเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวก็รู้เองแหละแต่ขอให้ปฏิบัติไปขอให้เจริญอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับและสุดท้ายเราจะรู้ว่าความหมายของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงขอโทษนะครับเมื่อความโกรธผ่านไปจากจิตมันก็มีความหมายเหมือนตอนที่เรามายืนพักแล้วเห็นหน้าพี่สาวเพราะความโกรธผ่านไปแล้วมันบอกไม่ถูกมันคืออะไรนะแต่ช่วงก่อนที่เดินอยู่กับช่วงที่มาหยุดเนี่ยท้องฟ้ามันมีสีสันต่างกันนะแล้วความรู้สึกถ้ามีคนถามว่าต่างกันยังไงบางทีเราก็อึดอัดนะไม่รู้จะตอบยังไงนะแต่รู้เพียงว่าตอนนั้นมันโกรธอะตอนนี้ไม่โกรธแล้วตอนนั้นเองแต่คำถามว่าตอนโกรธกับตอนไม่โกรธแล้วเนี่ยมันต่างกันยังไงยากนะครับเราก็พูดได้เพียงว่ามันไม่เหมือนกันแต่คำว่าไม่เหมือนกันนี้มันต่างกันตรงไหนต่างกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสำนวนภาษาแล้วผมก็ใจว่าเรากำลังต้องการจะสื่อสารสิ่งเหล่านี้และต้องการให้เกิดความหมายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าความสุขมันอธิบายยากผมจึงอยากท้าทายและเชิญชวนนะครับขอโทษนะครับได้ความรู้สึกจริงๆอยากท้าทายเชิญชวนพวกเราทุกคนเลยนะครับว่าขอให้ใช้โอกาสในการมีชีวิตอยู่ในครั้งนี้สัมผัสความรู้สึกที่มันปลอดโปร่งโล่งจากความรู้สึกที่มันถูกกดดันด้วยความต้องการอะไรบางอย่างขอโทษนะครับแต่ผมเล่าเรื่องแซงเรื่องนึกขึ้นมาได้เมื่อตอนที่ผมเดินทางไปเนี่ยผมไม่ได้มีความคิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแต่ผมรู้สึกได้เพียงแค่ความหมายผมจะเดินออกมาจากความกลัวให้ได้ผมจะต้องเดินออกมาจากความรู้สึกคับแค้นนึกเป็นความโกรธได้ผมต้องเดินออกมาจากความรู้สึกหวงแหนซึ่งมันเป็นความโลภให้ได้ทีนี้ความรู้สึกแบบนี้มันอธิบายยากมากไม่ได้เมื่อผมเดินทางจบและมาวันหนึ่งผมต้องการจะเขียนข้อความนี้ส่งไปมอบให้เป็นอภินันทนาการกับผู้ซึ่งช่วยชีวิตผมคือตอนที่ผมเดินอยู่เนี่ยมีบุคคลผู้มีพระคุณช่วยชีวิตผมนับเป็นจำนวนรายชื่อแล้ว116รายชื่อที่มันรายชื่อมันมากเพราะบางครั้งเวลาผมไปนั่งตรงไหนแล้วคนเอาข้าวเอาน้ำให้กินนี่มันไม่ใช่คนเดียวมากันเป็น10คนเลยผมก็ไม่รู้คนไหนให้อะไรบ้างผมเลยบอกช่วยเขียนชื่อทุกคนแล้วผมก็ตั้งใจว่าถ้าผมยังมีชีวิตเหลืออยู่เนี่ยผมจะบอกเล่าเพราะตอนนั้นผมไม่มีความสามารถจะบอกเล่าแล้วผมก็ไม่อยากบอกเล่าอะไรกับใครเพราะพอผมเดินทางเสร็จกลับไปถึงผมนั่งบอกเล่าเรื่องราวแล้วต้องการจะให้ลูกศิษย์ผมซึ่งเขามาอาสาเข้ามาปรารถนาตัวว่าเขาอยากจะช่วยผมได้ทำผมบอกมีงานให้ทำเดี๋ยวช่วยทำหนังสือทำมือให้ผมสัก116เล่ม
แล้วผมก็เลยนั่งเขียนต้นฉบับแต่บังเอิญไม่ได้ทำเพราะเหตุว่าอยู่วันดีคืนดีก็มีคนมารู้ข่าวผมแล้วต้องการเอาเรื่องนี้ไปพิมพ์เป็นหนังสือทีนี้พอจะพิมพ์เป็นหนังสือปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเลยจึงต้องตั้งชื่อหนังสือเขาจึงถามผมว่าหนังสือที่เขียนเนี่ยต้องการให้ตั้งชื่อว่ายังไงผมก็นึกไม่ออกว่าจะตั้งชื่อยังไงเพราะว่ามันไม่ได้มีความคิดว่าจะเขียนหนังสือสุดท้ายผมนั่งคิดแล้วว่าเดินสู่อิสรภาพเพราะว่าตอนที่ผมเดินผมต้องการออกไปจากสิ่งนี้นะแล้วพอออกไปแล้วรู้สึกเป็นอิสระผมจึงบอกว่าเดินสู่อิสรภาพเป็นชื่อหนังสือของผมที่มาง่ายๆแบบนี้ครับแต่คำว่าอิสรภาพที่ว่านี่คืออะไรเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสอิสรภาพคือความหมายอะไรในชีวิตนี่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสและผมเข้าใจว่าเราได้สัมผัสสิ่งเล็กๆอย่างเมื่อเช้าเป็นทันทีที่เป็นอิสระจากความโกรธที่มันครอบงำที่มันเป็นเมฆอยู่ในน่านควายหัวใจเราเนี่ยพอมันผ่านไปแล้วสัมผัสรสชาติของอิสรภาพจากความโกรธผมเข้าใจวันนี้คือการชิมลองเล็กๆและถ้าเราสามารถจะทำให้มันเกิดการได้บริโภคไม่ใช่แค่ชิมนะเป็นอาหารจานหลักที่เราสามารถบริโภคกินได้ผมเข้าใจนั้นแหละคือหัวใจสำคัญครับและไม่มีคำอธิบายครับไม่มีคำอธิบายเราจะต้องสัมผัสได้และเราก็จะสามารถบอกได้ในความหมายที่ไม่มีถ้อยคำเพราะโอ้บอกไม่ถูกบางครั้งผมก็บอกว่าโอ้ชีวิตนี้ช่างมหัศจรรย์ก็ประมาณนี้ครับมีกับอาจารย์มีอีกคำถามหนึ่งครับเพื่อนของเราถามว่าความรู้สึกเบิกบานครับมันเคยหายไปโดยไม่รู้ตัวมาก่อนแล้วก็วันนี้รู้สึกว่ามันกำลังจะกลับมาอีกแต่ก็กลัวว่าน่าจะหายไปอีกครับความกลัวเนี่ยครับทำให้หายไปพวกเราลองนึกถึงตอนเราเป็นเด็กเนาะผมเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้สึกกับตอนเป็นเด็กเนี่ยที่มหัศจรรย์มากตอนที่เราไปเดินกันรอบเกาะสมุยเนี่ยทุกครั้งไปเดินไปตรงไหนผมมักชอบเล่าเรื่องความหลังอยู่เรื่อยเลยนะว่าตอนเป็นเด็กโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับตอนเวลาผมเดินไปผมก็มีความสุขเช่นเดินมาถึงโรงเรียนที่ผมเคยเรียนหนังสือชั้นประถมอะไรเงี้ยครับผมก็เล่าเรื่องชีวิตสมัยเป็นเด็กอะไรให้ฟังเนี่ยครับสมัยเป็นเด็กนะครับมันมีอะไรบางอย่างที่มหัศจรรย์มากเพราะตอนที่ผมพูดกับนักศึกษาซึ่งเขาเคารพผมเป็นครูของเขาเขาเป็นลูกศิษย์ผมแล้วเขามารวมตัวกันเรียนหนังสือในช่วงโมงสุดท้ายเยอะมากเนี่ยความจริงเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือหรอกเขาไปนัดหมายกันว่าจะมาใช้พลังมวลชนกดดันผม ให้ผมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่จะออกจากราชการเจ๊เขาจึงไปนัดหมายโทรศัพท์ไปแจ้งบางคนพี่ๆจบไปแล้วยังไปน้องๆโทรบอกพี่มาด้วยมาเรียนหนังสือชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงอาจารย์สุดท้ายที่อาจารย์จะสอนอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่าที่มากันเป็นร้อยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาเรียนหนังสือกับผมหรอกตั้งใจจะมาใช้พลังมวลชนกดดันผมผมจึงไม่ปล่อยให้พวกเขาได้กดดันผมผมกดดันเขาซะก่อน สิ่งหนึ่งที่ผมกดดันเขาเนี่ยนะครับผมบอกเขาว่าผมอยากจะกลับไปพบเด็กน้อยชาวเกาะแล้วผมก็เล่าเด็กน้อยชาวเกาะให้เขาฟังผมอยากจะกลับไปพบเด็กน้อยชาวเกาะคนนั้นผมอยากจะไปกอดเขาเด็กน้อยชาวเกาะคนนั้นคือตัวผมเองในอดีตเด็กน้อยชาวเกาะคนนั้นเป็นเด็กที่มีจินตนาการที่งดงามเด็กน้อยชาวเกาะคนนั้นพูดกับดวงอาทิตย์พูดกับดวงจันทร์ได้หมดเลยยามเย็นเมื่อพระอาทิตย์จะลับขอบน้ำตมหายไปเด็กน้อยคนนั้นยังบอกอย่าลืมพรุ่งนี้มาอีกนะแต่น่าเสียดายที่พอกลายมาเป็นคนแก่เราไม่มีความสามารถที่จะสัมผัสความหมายนี้ได้เสียแล้วเราถูกขังอยู่ในโลกแห่งข้อเท็จจริงเราถูกขังอยู่ในโลกแห่งข้อเท็จจริงจนกระทั่งเราไม่สามารถออกไปสัมผัสความหมายอันงดงามบางอย่างได้ผมสัมผัสความหมายนี้ได้อีกครั้งหนึ่งตอนที่ผมหลังจากเดินสู่อิสรภาพในประเทศไทยแล้วผมกลับไปในอินเดียเมื่อผมกลับไปในอินเดียเนี่ยครับมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกสะเทือนใจเป็นความรู้สึกที่สุดขอโทษนะครับตั้งแต่ผมออกมาจากการเดินทางมาเดินทางเนี่ยผมไม่เคยนอนร้องไห้ด้วยความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยแต่คืนนั้นคือผมกลับไปที่ผมเรียนหนังสือชั้นปริญญาตรีและช่วงที่ผมเรียนหนังสือชั้นปริญญาตรีผมเจอกับสถานการณ์ที่คับขันบีบคั้นผมเป็นที่สุด
แต่ในท่ามกลางความคับขันที่ถูกบีบคั้นอย่างเป็นที่สุดเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้ผมพบกับผู้หญิงชาวอินเดียที่เป็นหญิงชราอายุ80กว่าแล้วเข้ามาในโอกาสที่ผมถูกทำให้อับจนมากแล้วถูกสถานการณ์ความรุนแรงที่มันเลวร้ายสุดๆแล้วผู้หญิงคนนี้มีความเชื่อว่าผมเป็นลูกของเขาแล้วเขาเลยเปิดประตูต้อนรับผมมีบ้านให้ผมอยู่มีจัดสรรพื้นที่ให้ผมแล้วก็ไปเที่ยวประกาศกับเพื่อนบ้านไปหมดว่านี่คือลูกชายของแกกลับมาสู่บ้านแล้วผมตอนนั้นได้ประโยชน์เพราะได้ที่อยู่ได้ความหมายอะไรบางอย่างในเชิงก็เลยตอบรับสิ่งที่เป็นข้ออ้างของหญิงชราคนนั้นด้วยความรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์แม้กระทั่งเมื่อผมเรียนจบชั้นปริญญาตรีแล้วจริงๆแม่ก็อยากให้ผมเรียนโทต่อที่มหาวิทยาลัยเดิมแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมมาเพื่อจะศึกษาเรียนรู้ทำไมผมต้องอยู่ที่เดิมผมควรจะไปแสวงหาที่อยู่ใหม่อินเดียช่างกว้างขวางผมอยากไปอยู่ให้ทั่วทุกภูมิภาคผมก็เลยออกจากบ้านมาแต่สิ่งหนึ่งที่ก่อนจะออกมาแม่ขอผมว่าถ้ารู้ว่าแม่ตายต้องกลับมานะหน้าที่ของผมคือมาปิดตาให้แม่ก่อนนี่เป็นความหมายแล้วผมก็รับปากไปช่วยแล้วผมก็จากมาไม่น่าเชื่อว่าผมแก่นะครับผมกลับไปสู่บ้านหลังนั้นอีกครั้งกลับไปบ้านหลังนั้นในขณะที่ผมไม่เคยคิดอะไรเลยในอดีตว่ามันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่สำคัญผมกลับไปสู่บ้านหลังนั้นผมยังหลงทางเลยเพราะตอนที่ผมอยู่บ้านชุมชนมันไม่ได้ก้าวหน้าเจริญมากแต่นี่ตอนกลับผมหลงทางจนกระทั่งผมหาบ้านเจอผมจำได้เพราะว่าบ้านมันมีลานบ้านมีต้นฝรั่งและมีส่วนเป็นโซนบ้านที่ผมเคยอยู่บ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กอย่างเงี้ยครับผมเลยไปกดกริ่งกดออดนะมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาจากบ้านหลังใหญ่แล้วก็เดินมาที่ประตูแล้วก็ตกใจมากเมื่อเห็นผมเป็นคนแปลกหน้ายืนอยู่ภายนอกประตูบ้านเนี่ยนะแต่ก็มองผ่านไอ้ซี่โครงได้ผมไม่รู้จะพูดอะไรผมบอกว่าแอมประมวลแค่นี้นะครับผู้หญิงคนนี้ตกใจนะครับส่งเสียงตะโกนว่าประมวลคัมมิ่งประมวลคัมมิ่งแสดงว่าชื่อนี้อยู่ในความตาตึงนะคือผมบอกผมชื่อประมวลผู้หญิงคนนี้ตกใจวิ่งกลับเข้าไปในบ้านแล้วบอกทุกคนว่าประมวลกลับมาแล้วทุกคนก็ตื่นก็ละหนสุดท้ายผมก็ได้เข้าไปในบ้านและรู้ว่าบ้านหลังนั้นปัจจุบันอยู่มีหลานของแม่เนี่ยครับมาเป็นลูกชายของพี่คนโตคือแม่เนี่ยมีลูกสาวนะครับความฝังใจของแม่ก็คือมีลูกสาวแต่ไม่มีลูกชายสามีของแม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสามีของแม่ทำงานการรถไฟของอินเดียสมัยนั้นอินเดียกับปากีสถานยังไม่ได้แยกประเทศกันสามีไปประสบเหตุเสียชีวิตที่เมืองลาฮอร์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในปากีสถานแม่นี่มีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าท่านเป็นคนที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาในพระองค์สวดมนต์ขอลูกชายทุกวันแต่ถึงจะสวดยังไงเมื่อสามีจากไปซะแล้วท่านก็ไม่มีความสามารถจะให้กำเนิดเกิดลูกชายได้เพราะลูกชายที่จะมาเป็นลูกของท่านต้องไปเกิดที่ไหนสักที่หนึ่งและวันหนึ่งลูกชายคนนี้จะกลับมาแม่ก็เข้านั่งรอด้วยการสวดมนต์ทุกวัน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 แล้วแม่เล่าเมื่อหลังจากที่รู้จักกันสนิทแล้วนะวันที่เพื่อนของลูกมาเนี่ยแม่กำลังนั่งสวดมนต์อยู่ตอนนั้นผมเกิดภาพอับจนมากเพราะไปสร้างความหมายที่รุนแรงขัดแย้งกันจนกระทั่งมีชีวิตอยู่จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้เพื่อนเลยจึงช่วยผมด้วยกันจะไปหาที่อยู่ให้ผมสักที่หนึ่งแต่ผมบอกผมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่พักมากนะก็บอกเดี๋ยวเขาจะหาได้แล้ววันหนึ่งก็บอกว่าเขาไปหาได้แล้วดีมากเลยเจ้าของบ้านยินดีเก็บค่าเช่าเท่าที่คุณจะมีให้แต่ปรากฏว่าเพื่อนผมไปกดออดเรียกตอนแม่สวดมนต์อยู่และทันทีที่พอเพื่อนไปถามว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยเป็นผู้ชายอายุเท่านี้เนี่ยแม่รู้ว่านี่ลูกชายอย่างนั้น จึงบอกว่าเท่าไหร่ก็มาอยู่ได้เลยผมจึงได้ไปอยู่บ้านและผมก็อยู่กับแม่ด้วยความรู้สึกเหมือนกับผมเป็นลูกชายอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันหนึ่งเมื่อผมจากไปทุกคนก็มีแต่ตำนานความเล่าขานว่าญาติพี่น้องเขาคนหนึ่งก็เชื่อกันทุกคนนะว่าผมเป็นลูกของแม่แต่ผมที่ไม่เชื่อแล้วผมก็จากบ้านมาตอนวันหนึ่งเมื่อผมกลับไปสู่บ้านหลังนี้ทุกคนจึงตื่นเต้นไปตามกันมาใหญ่โตอะไรเงี้ยครับเพื่อจะมาชุมนุมกันต้อนรับผมคืนนั้นเขาจัดที่พักให้ผมนอนผมบอกผมขอนอนในห้องที่แม่เคยนอนตอนแรกก็บอกว่าห้องนี้ไม่ได้ใช้เลยเพราะเป็นห้องที่ไว้สำหรับผมบอกผมขอนอนไม่ต้องจัดผมจะนอนในบรรยากาศที่แม่เคยนอนและคืนนั้นนะที่ผมนอนแล้วผมรู้สึกได้ถึงความหมายของการร้องไห้ผ
ผมใช้ภาษาของผมเมื่อตะกี้ว่าผมถูกขังอยู่ในกรงของข้อเท็จจริงผมคิดแต่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นโลกภายนอกผมไม่ได้สัมผัสความเป็นจริงในใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรักความรู้สึกที่ดีต่อผมเป็นล้นพ้นแต่ผมไม่สามารถสัมผัสความจริงนั้นได้เพราะผมอยู่ในโลกแห่งข้อเท็จจริงล้วนๆและผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่มหัศจรรย์มากเมื่อผมได้สัมผัสความหมายเช่นที่ว่านี้คือเราไปหลงคล้องอยู่กับโลกของความเป็นจริงข้างนอกแต่ถ้าเมื่อใดที่เรากลับมาสู่ข้อเท็จจริงอยู่ในใจเราแล้วเราก็จะสามารถสัมผัสความเป็นจริงในใจของเพื่อนมนุษย์รอบตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นวันที่ผมกลับไปที่บ้านหลังนี้ผมรู้เลยว่านี่คือการเรียนรู้ครั้งสำคัญในชีวิตของผมใช้เวลานานมากกว่าจะสัมผัสรู้และผมรู้สึกได้เลยถึงความมหัศจรรย์ของการได้กลับไปสู่ความสัมผัสความเป็นจริงที่มันเป็นความเป็นจริงในใจของเพื่อนมนุษย์และความเป็นจริงในใจของเราเองและความเป็นจริงแบบนี้ครับรอเวลาอยู่ที่เรากลับไปสู่การรับรู้การสัมผัสความเป็นจริงแบบนี้และความเป็นจริงแบบนี้ที่ผมพยายามจะใช้ภาษาเท่าที่มีอยู่อย่างจำกัดสื่อสารให้พวกเราทุกคนกลับมาสู่ความเป็นจริงในใจของเราเองกลับมาสู่ความเป็นจริงในใจของแม่ความเป็นจริงในใจของพ่อความเป็นจริงของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเราอย่าไปสนใจสิ่งที่มันเป็นถ้อยคำมากนะผมรู้สึกแย่ทุกครั้งเวลาลูกอะไรแล้วพูดถึงแม่และพ่อแล้วอ้างไปถึงคำพูดของขอโทษแต่แม่พ่ออาจจะพูดถ้อยคำบางคำหยาบแต่ลึกๆในใจของท่านเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นขอให้พวกเราข้าไม่พ้นสิ่งที่เป็นความคิดถ้อยคำกลับไปสู่ความหมายที่เป็นจริงและถ้าเราสัมผัสความเป็นจริงแบบนี้ได้เนี่ยครับโหนั่นแหละครับและทันทีที่เราสัมผัสได้มันได้ทั้งความหมายในใจของเราเองทั้งความหมายในใจของท่านวันที่ผมเดินทางกลับไปถึงเกาะสมุยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับละครเลยนะละครเลยคือหมายความว่าผมกลับไปหาแม่ผมพ่อผมเสียชีวิตหมดแล้วนะผมเอาดินที่ผมถือติดตัวมาคืนถูที่เดิมได้แล้วแล้วผมเดินไปหาน้าสาวซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงดูผมแต่มันมีฉากที่ถูกธรรมชาติจัดสรรคือน้าสาวผมเนี่ยปกติเขาไม่ค่อยโทรศัพท์เท่าไหร่แต่ยังนึกดียังไงไม่ทราบเมื่อผมออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยโทรศัพท์ไปหาผมที่เชียงใหม่ภรรยาผมรับสายโทรศัพท์น้าสาวก็ถามถึงว่าผมอยู่ไหนเป็นยังไงจะคุยด้วยภรรยาผมไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธอะไรเลยเพราะว่าจะบอกผมไม่อยู่น้าสาวก็ถามต่อว่าแล้วไปไหนก็เลยบอกว่าผมกลับบ้านกลับเกาะสมุยเนี่ยน้าสาวว่าเอากลับบ้านทำไมไม่เห็นกลับมากี่วันแล้วออกไปจากบ้านประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วแล้วน้าสาวเอาละครับภรรยาผมจึงต้องบอกข้อเท็จจริงว่าผมเนี่ยกลับบ้านโดยการเดินกลับบ้านโอ้โหคำพูดที่ว่าผมกลับบ้านแล้วน้าสาวถามผมว่าแล้วไม่ทำงานเนี่ยภรรยาผมบอกว่าลาออกจากงานเรียบร้อยแล้วก่อนเดินข้อมูลข้อเท็จจริงว่าผมลาออกจากงานแล้วเดินกลับบ้านน้าสาวสรุปเลยในความหมายที่แกรู้จักผมดีว่าการกระทำเช่นนี้ของผมจะต้องมีปัญหาที่วิกฤตแน่นอนน้าสาวจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานในช่วงที่รับรู้ข้อมูลนี้เมื่อวันหนึ่งผมโผล่ไปให้น้าเห็นน้าตกใจเพราะภาพของผมที่ปรากฏเบื้องหน้าแกคือผมตัวดำนึกถึงภาพนะคนเดินตากแดดทุกวันเป็น2เดือนนะ2เดือนกว่าข้าวน้ำก็เกือบไม่ได้กินนะผอมโซผอมแบบสุดๆเลยน้าสาวตกใจแล้วก็พูดคำพูดเดิมๆคำพูดเดียวสั้นๆเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ถ้าพูดเป็นภาษาใต้นะแต่ผมพูดแปลเป็นความหมายเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพูดแบบนี้ไม่รู้คำไหนมาก่อนมาหลังแต่พูดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยช่วงนั้นผมก็พูดอะไรไม่ออกผมมีความรู้สึกอย่างเดียวตอนที่ผมเอาดินไปคืนสู่ที่เดิมนะตอนนั้นฝนมันตกมันจึงมีดินที่เปียกติดอยู่ที่ฝ่ามือผมด้วยเพราะก่อนที่ผมจะเอาดินคืนสู่ที่เดิมเนี่ยนะผมเอาดินกำไว้ในมือแล้วรู้สึกได้ถึงความหมายอันมหัศจรรย์ที่ดินนี้มันอยู่กับผมมานานตั้งแต่หนุ่มและดินนี้เป็นสัญลักษณ์ของความยึดมั่นเป็นความหมายที่ผมไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมชีวิตและวันหนึ่งว่าผมต้องการจะดินนี้คืนสู่ที่เดิมเพราะผมจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วตอนที่ผมกำมันรู้สึกแน่นไปหมดแล้วพอผมคลายมันออกมันยังติดมือตอนแรกว่าจะกวาดมันออกให้หมดแต่นึกได้ว่าผมควรเอาดินนี้ไปมอบให้กับน้า
พระนะเป็นผู้เลี้ยงดูเกื้อหนุนผมมาผมจึงกำมือแล้วเดินไปหานะฮะเพราะฝนตกถ้าไม่กำมือเดี๋ยวมันจะถูกขณะที่ผมนึกถึงภาพนะพอเราถ้าสร้างหนังก็นึกถึงภาพว่าผู้ชายแก่ๆซึ่งผอมโซตัวดำเปียกฝนนะครับโผล่ไปหน้าเห็นหน้าน้าจึงตกใจได้คำพูดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ผมก็พูดอะไรไม่ออกพยายามเอามือฝั่งที่เหลือนี้ไปจับข้อมือน้าไว้ด้วยความหวังว่าถ้าดึงมือแกมาได้เนี่ยผมจะได้กางฝ่ามือผมไปประกบกับฝ่ามือน้าแต่น้าก็ดึงมือกลับผมก็ดึงมือน้าแล้วสุดท้ายก็ดึงกันไปดึงกันมาแล้วก็น้าดึงมือกลับพร้อมกับพูดอยู่คำเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้สุดท้ายพอน้ายอมผมด้วยการปล่อยมือให้ผมดึงมาผมจึงเอามือผมไปประกบกับฝ่ามือของน้าเพื่อทำให้ดินที่ติดกับมือผมได้ไปอยู่ในมือของน้าและช่วงนั้นเนี่ยผมจึงค่อยมีความสามารถและน้าก็รู้สึกเหมือนกับแกหยุดพูดเพราะแกรู้สึกตกใจแล้วแกว่าผมทำอะไรผมจึงบอกว่ามันอยู่กับผมมานานมากแล้วผมเอาดินคืนทูที่เดิมแล้วที่เหลือนี่ขอให้น้าเก็บไว้ด้วยแล้วผมก็พูดอะไรทีนี้มันหลั่งออกมาแบบธรรมชาติแล้วนะว่าดินนี้เป็นมาอย่างไรผมพูดถึงดินนี้ที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่ยามที่ผมเป็นหนุ่มว่าผมออกจากเกาะสมุยไปผมแอบเอาดินนี้ถือติดตัวไปผมได้ไปเผชิญชีวิตต่อสู้ชีวิตจนผมประสบสิ่งที่เป็นความสำเร็จเรียบร้อยแล้วผมได้รับการศึกษาจนถึงชั้นสูงสุดที่มนุษย์พึงจะเรียนกันในมหาวิทยาลัยคือชั้นปริญญาเอกผมได้ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการที่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติในสังคมไทยผมได้ปฏิบัติกิจหน้าที่เป็นครูซึ่งเป็นที่เคารพของศิษย์เรียบร้อยแล้วหลานของน้าคนนี้ได้ทำกิจสำเร็จแล้วอะไรผมก็พูดไปประมาณนี้น้าก็ฟังพอฟังแกก็เริ่มที่จะยิ้มให้ผมแกไม่พูดอะไรเลยหลังนั้นยิ้มแล้วผมก็พูดผมเมื่อมันอัดอั้นมานานพูดออกไปน้าได้สร้างสิ่งที่มหัศจรรย์ปั้นหลานคนนี้ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยถ้าไม่มีน้าก็ไม่มีผมสุดท้ายพอน้าผมพูดจบน้าใช้คำพูดบอกว่าไปอาบน้ำแล้วจะได้มากินข้าวโอ้โหมันเหมือนกับเป็นคำศักดิ์สิทธิ์เลยนะเพราะตอนเป็นเด็กที่ผมอยู่กับน้าผมซนไงนึกถึงภาพเราเป็นเด็กอ่ะผู้ชายซนอ่ะถึงเวลาจะไปโรงเรียนแล้วก็ยังไม่เตรียมตัวจะไปโรงเรียนเพราะคำสั่งของน้าจะต้องสั่งทุกวันให้ไปอาบน้ำแล้วก่อนจะเป็นต้องอาบน้ำใช่ไหมครับแล้วจะได้มากินข้าวแล้วจะได้ไปโรงเรียนไงไม่น่าเชื่อเลยนะว่าในชีวิตของเราเมื่อวันหนึ่งเราหวนกลับไปสู่ที่เดิมมาที่เดิมคือที่ซึ่งเราได้ยินคำพูดของบุคคลที่อยู่กับเราตามที่เราเป็นเด็กและเขาพูดคำพูดเดิมไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวผมจึงไม่ลังเลเลยที่จะละจากน้าเข้าไปในห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังพอเข้าไปในห้องหลังพอเข้าไปอยู่ในห้องน้ำนึกถึงเสื้อผ้าที่มันเปียกฝนแล้วมันเหม็นใช่ไหมเพราะผมใช้เสื้อผ้าซ้ำเดิมทุกวันผมเปลื้องเสื้อผ้าที่มันเปียกน้ำออกไปแล้วยืนตัวเปลือยล่อนจ้อนนะตอนที่ผมยืนตัวเปลือยล่อนจ้อนนะผมรู้สึกเลยว่านี่คือเด็กอะเรานึกตอนเราเป็นเด็กอะเวลาเราจะอาบน้ำเราจะแก้ผ้าหมดเลยใช่ไหมแล้วผมกลับมาอาบน้ำในพื้นที่เดิมอะผมตัวสั่นแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็มีความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากที่ผมรู้สึกได้ถึงความเป็นเด็กความเป็นคนแก่มาอยู่ในตัวผมในเวลาเดียวกันได้ความหมายของความรู้สึกที่ผมบอกกับลูกศิษย์ผมบอกว่าผมอยากจะกลับไปหาเด็กชาวเกาะเด็กชาวเกาะคนหนึ่งที่สามารถพูดสื่อสารกับอะไรก็ได้และความรู้สึกแบบนี้มันกลับมาสู่ความหมายอันลึกซึ้งที่ยิ่งใหญ่และผมเข้าใจว่านั้นคือโลกของความเป็นจริงที่ทำให้ผมทลายกำแพงของข้อเท็จจริงซึ่งมันครอบงำผมอยู่หมดสิ้นผมรู้เลยว่าจริงๆแล้วโลกที่เราอยู่อาศัยนี้โลกภายในเป็นโลกแห่งจินตนาการที่เราสร้างขึ้นเราจะต้องทำอย่างไรที่ให้มันโลกนี้มันถูกทำให้เชื่อมโยงกันเป็นโลกในความหมายที่มหัศจรรย์มากผมพูดเรื่องนี้เพื่อจะตอบประเด็นเรื่องสิ่งที่มันเป็นความหมายอะไรบางอย่างที่เป็นเชิงความรู้สึกภายในนะเพื่อเราทุกคนนี้ได้ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้และการทำข้อจริงสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ด้วยการคิดเอาเองเพราะถ้าเป็นความคิดก็เป็นสร้างโลกของโลกของโลกของโลกขึ้นมาอีกทำให้มันกลับไปสู่ความรู้สึกได้และพอไปถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกแบบนี้ได้เราจะเข้าถึงความหมายที่มันมหัศจรรย์มากความหมายของโลกที่เราสร้างขึ้นและความหมายของโลกที่มันเป็นข้อเท็จจริงข้างนอกที่มันเชื่อมร้อยที่มันเชื่อมโยงกันและเราก็จะพบความหมาย
ที่มันมหัศจรรย์มากผมใช้คำนี้ว่ามันมหัศจรรย์เพราะมันอธิบายไม่ค่อยได้แต่มันรู้สึกสัมผัสได้และพวกเราทุกคนจะมีความสามารถในการสัมผัสความเป็นเช่นนี้ได้ทุกๆคนอยากจะขอให้พวกเราทุกคนได้โปรดมีความเชื่อมั่นแล้วก็กลับไปสู่ความหมายนี้ให้ได้ครับขอบคุณมากครับขึ้นมากครับผมขออนุญาตใช้ผ่านวางไว้นะครับกราบเรียนอยากให้อาจารย์ได้มอบพรอันประเสริฐให้กับพวกเราครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมจริงๆไม่มีอะไรที่จะพูดเป็นสำนวนโวหารมากนะครับแต่อยากจะบอกว่าเป็นความรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ผมได้รับเกียรติจากทุกท่านเมื่อกี้ที่กล่าวขอเข้ามาผมก็เช่นเดียวกันครับต้องกล่าวว่าถ้าหากแม้นผมมีอะไรซึ่งเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกขัดเคืองในใจของท่านก็โปรดงดเว้นโทษให้ผมด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดในความรู้สึกลึกๆนะครับจากใจของผมก็คือผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองจะมีความรู้อะไรที่จะเป็นสิ่งที่จะเหนือกว่าท่านผมเชื่อว่าทุกท่านต่างก็มีความรู้ต่างแต่เพียงแค่ว่าผมอาจจะผ่านชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์มาถึงจุดๆหนึ่งก็สามารถจะกลั่นความหมายนั้นออกมาเป็นถ้อยคำเท่าที่จะพอทำได้และผมก็จะว่าในโลกของการเรียนรู้แบบนี้ครับพวกเราทุกคนต่างก็กำลังมุ่งหน้าไปหาความหมายที่เป็นอยู่ผมเหมือนประหนึ่งว่าคนเดินไปก่อนคำว่าเดินไปก่อนก็คือได้มีเวลาเดินไปก่อนแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่กลับมาบอกว่าข้างหน้านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเดินไปเพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆผมอายุ65ปีนะครับปีนี้เนี่ยมีหลายท่านก็คงจะใกล้ๆผมแล้วประมาณเนี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านก็คือมันมีความปรารถนาหรือความรู้สึกลึกๆเมื่อผ่านมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยครับตอนที่ผมออกเดินทางแล้วผมได้รับความช่วยเหลือเกื้อหนุนจากเพื่อนมนุษย์ที่ผมไม่รู้จักเขาไม่รู้จักคือเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่เขาไม่ลังเลเลยที่จะช่วยเหลือผมเมื่อรู้ว่าผม อยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เช่นไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำดื่มทุกครั้งที่ผมได้น้ำและอาหารมาจากบุคคลเหล่านั้นนะครับผมมีความรู้สึกอันหนึ่งก็คือถ้ามีโอกาสกล่าวผมจะกล่าวกับเขาเหล่านั้นว่าขอบคุณมากที่ให้ชีวิตผมอีกครั้งหนึ่งผมจะใช้ชีวิตนี้ให้ดีผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะท่านที่พูดท่านที่ฟังผมอาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่ผมไม่ได้ต้องการให้ท่านเข้าใจนะเพราะทุกครั้งที่ผมยามจะจบชีวิตแล้วมีคนเอาข้าวเอาน้ำมาให้ผมแล้วผมกล่าวถ้อยคำว่าขอบคุณมากที่ให้ชีวิตผมผมจะใช้ชีวิตนี้ให้ดีในความหมายที่มากไปกว่านั้นคือผมมีความรู้สึกว่าชีวิตของผมที่มีอยู่เหลืออยู่ตอนนี้เป็นชีวิตที่เพื่อนมนุษย์ที่ไม่รู้จักกันมามอบให้ผมและผมจะใช้ชีวิตที่มีอยู่เนี่ยนะครับเพื่อเกื้อหนุนจุนเจือใครก็ได้ที่เรามีโอกาสได้พบเจอกันและในความรู้สึกลึกๆของผมที่มีก็คือพวกเราไม่ได้ขาดแคลนสิ่งที่เป็นของกินของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในความหมายของการมีชีวิตของแต่ละท่านคือเรื่องราวภายในใจที่เป็นปมยุ่งเหยิงอยู่ในใจของท่านเองผมเป็นแต่เพียงแค่อยากจะทำความหมายให้ปรากฏว่าเราสามารถคลี่คลายปมในใจเราได้ผมไม่รู้ว่าจะคลี่คลายยังไงขอเพียงแค่เรากลับไปรับรู้แล้วก็ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยคลี่คลายปมนี้ให้ได้ปมนี้ผูกขึ้นในใจของเราเองผมบางครั้งเวลาเจอคนหนุ่มสาวผมบอกพวกเราเหมือนกับต้องคำสาปคำสาปนี่เป็นภาษาโบราณคือวันดีคืนดีเราเหมือนกับต้องคำสาปผมใช้คำนี้เพราะผมอยู่ในอินเดียและในอินเดียเวลาเราอ่านวรรณกรรมอินเดียเราจะมีคนที่ถูกสาปใช่ไหมและคนที่ถูกสาปเนี่ยมันหมายความว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างผมบอกเราสามารถสลายคำสาปนี้ได้กลับไปสู่ใจของเราเองเพราะจริงๆแล้วเรานี่แหละสาปตัวเองไว้ผมก็ทำหน้าที่เพียงแค่ว่าถ้าเวลายังมีอยู่ตราบใดก็ตั้งจิตปรารถนาทุกครั้งว่าขอให้ได้มีบุญพบมิตรที่แม้จะยังไม่รู้จักกัน
แต่ผมจะมีโอกาสได้พบและเราสามารถคลี่คลายความหมายในใจไม่ได้คลี่คลายความหมายให้นะครับแต่ท่านจะคลี่คลายได้ตัวท่านเองผมเป็นแต่เพียงแค่นำตัวพวกเองมาเป็นหลักฐานยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถจะสลายคลี่คลายปมที่ผูกไว้ในใจได้ผมเชื่อเพราะผมเองนะครับเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เติบโตมาในสังคมผมโชคดีมากนะครับในปัจจุบันแต่เมื่อก่อนผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนผมจะรู้สึกว่าผมโชคร้ายผมโชคร้ายไปเกิดในท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญขาดการศึกษาต้องใช้ชีวิตในยามเยาว์วัยเพื่อทำงานหาเงินเงินที่ได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ยากเย็นแสนเข็ญเป็นคนชั้นล่างในสังคมไม่มีอำนาจต่อรองอะไรกับเขาเลยของานเขาทำเขาจะให้เงินหรือไม่ให้เงินก็มีความรู้สึกที่มันยั่งยากเหลือเกินนะครับแต่ก็โชคดีที่โตมาตามลำดับได้ผ่านการเรียนรู้ได้ผ่านความเจ็บปวดผิดหวังในชีวิตสุดท้ายชีวิตมันก็ผ่านมาตามลำดับผมเคยคิดว่าผมโชคร้ายมาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งผมจะรู้สึกว่าผมจริงๆผมเกิดความรู้สึกว่าผมโชคดีเมื่อตอนที่ผมมีเพื่อนซึ่งเราเคยเรียนหนังสือชั้นประถมกันมาและผมเคยคิดว่าเพื่อนผมคนนี้โชคดีก็เรียนจบชั้นประถมก็ไปเรียนต่อชั้นมัธยมจบมัธยมก็มาเรียนในมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพเรียนมาเลยกรุงเทพก็จบกลับไปรับราชการในกรมการปกครองนะครับแล้วเราบอกโอ้ยมันโชคดีจังเลยนี่มันจะได้เป็นนายอำเภอได้เป็นผู้ว่าแน่เลยเพื่อนเราคนนี้นะครับวันหนึ่งเขาเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนๆที่รู้จักกันบอกว่าเฮ้ยมาเลี้ยงไอ้ฉลองไอ้ตุ้ยมันเกษียณหน่อยประมาณนี้นะผมในฐานะที่ถูกเพื่อนบอกว่าได้สิผมไปพอดีผมจะไปและวันที่เราไปเลี้ยงฉลองกันเนี่ยเพื่อนผมคนนี้ชี้มาที่ผมแล้วบอกว่าผมนี่โชคดีเพราะในตอนนั้นในความรู้สึกของเขาเนี่ยผมเป็นคนโชคดีจังเลยดูสิมันมีชีวิตมาถึงวันหนึ่งผมว่าเออใช่นะผมโชคดีจริงๆกันนะนี่ในความหมายก็คือผมไม่ได้เรียนหนังสือก็จริงแต่ผมต่อสู้ดิ้นรนสุดท้ายผมไม่ได้เรียนหนังสือที่ประเทศไทยผมก็ดิ้นรนไปต่อสู้เรียนหนังสือที่อินเดียผมเหมือนกับมีบุญที่เมื่อกี้ผมเล่านะครับได้พบแม่ที่เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาคิดเอาเองแต่มันก็ได้เปิดเผยความหมายให้ผมได้รู้ว่าคืออะไรและสุดท้ายผมก็ได้มาถึงจุดหนึ่งและจุดอันนั้นแล้วผมรู้ใช่ปัจจุบันผมโชคดีโชคดีที่ไม่ได้เรียนหนังสือตามระบบถ้าเรียนหนังสือตามระบบผมก็คงได้เป็นแค่ปลัดอาวุโสเหมือนเพื่อนผมคนนั้นผมโชคดีที่ไม่ได้ทำงานทำการอะไรที่มันเป็นความหมายที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความหมายที่อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนก็คือขอให้พวกเราทุกคนได้โปรดสลายคำสาปที่ในใจของแต่ละคนเหมือนกับสาปตัวเองไว้ขอให้เราสลายคำสาปนั้นเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อที่จะต้องคำสาปนี้เราเกิดมาเพื่อจะใช้คำสาปนี้แล้วก็สลายคำสาปนี้ให้ได้เราเกิดมาเพื่อจะมีความหมายที่แบกบานแจ่มใสเราไม่ได้เกิดมาสู่โลกใบนี้เพื่อจะพบศัตรูเราทุกคนต่างมาจากสวงสวรรค์ต่างนัดหมายจากเพื่อนเทพบุตรเทพธิดาจากสาสวรรค์ว่าจะมาเที่ยวกันบนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้โปรดจงใช้ชีวิตในความหมายที่ได้พบเพื่อนนะเพราะฉะนั้นโปรดทำความรู้สึกนี้ให้ได้ผมในปัจจุบันนี้จึงมีความรู้สึกเพียงอย่างเดียวว่ารอคอยเพื่อนที่นัดหมายกันไว้จะได้เจอวันนี้โชคดีเป็นที่สุดที่เพื่อนมาให้ผมเจอนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ได้มาเจอกันที่นี้และขอให้พวกเราทุกคนต่างโปรดทำความรู้สึกให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะได้มีชีวิตนี้ให้มันมีความหมายที่มีคุณค่าบทเรียนมีอยู่ทั่วไปนะครับโปรดอย่าปฏิเสธสิ่งที่เป็นบทเรียนนั้นวันนี้ก็มีเพื่อนเราเมื่อเช้าก็ได้เปิดเผยบทเรียนว่าความโกรธผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีเพื่อนบางคนมีความสุขและยังไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนั่นก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งและก็ไม่จำเป็นต้องไปหวยหาคำอธิบายผมบอกกับทุกคนเวลาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรผมบอกว่าผมเป็นไปประดุจดังสายน้ำถ้ามีใครมาถามสายน้ำจะไหลไปไหนมันก็ตอบไม่ได้ถ้าจะมีคนมาถามว่าไหลไปทำไมมันก็ตอบไม่ได้แต่สายน้ำนั้นไม่เคยหยุดนิ่งไหลไปตลอดเวลาผมเองก็มีความหมายคล้ายๆอย่างนั้นครับไหลไปและเดี๋ยวก็จะออกสู่ทะเลครับก็คือสลายความเป็นสายน้ำมันเมื่อเป็นทะเลแล้วไม่มีแล้วชื่อเรียกไม่มีแล้วความเป็นแม่น้ำมีแต่ท้องทะเลครับตอนที่ผมเดินไปผมจึงมีปริศนาธรรมในใจที่เขียนไว้หนังสือเดินสู่อิสรภาพเป็นปริศนาธรรมที่บอกว่าเราจะทำน้ำหยดหนึ่งมิให้เหือดแห้งได้อย่างไรแล้วคำเฉลยจริงๆมันมีอยู่แล้วตอนที่ผมเรียนนะว่าทำน้ำหยดนั้นให้เป็นท้องทะเลผมก็จำคำตอบนั้นไว้เป็นเพียงแค่ธรรมดา
แต่วันหนึ่งว่าผมเดินไปถึงบ้านผมที่เกาะสมุยผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดว่าทำน้ำหยดหนึ่งให้เป็นท้องทะเลแต่มันมีความหมายที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความหมายนั้นจริงๆและพวกเราทุกคนต่างไหลไปและวันหนึ่งเราจะสลายหยดน้ำให้กลายมาเป็นท้องทะเลและเราจะรู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตที่มีอยู่ครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเอ๊ะผมดูเวลาแล้วว่าจะพูดยาวเดี๋ยวจะเวลายาวไปแต่เวลายังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้ผมพูดอะไรสักนิดหนึ่งต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับพวกเรานั่งตามสบายก็แล้วกันไม่เลยผมนั่งท่านี้จะได้เห็นหน้าทุกท่านเพราะเรานั่งตามสบายเวลาที่เหลืออยู่อยากจะพูดสิ่งที่มันเป็นความหมายบางอย่างที่อยากจะบอกคือผมชอบที่จะเล่าเรื่องนี้เพราะพวกเราฟังบางคนอาจจะฟังนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเป็น10ครั้งหรือ20ครั้งก็ได้เพราะว่าเวลาผมเจอใครและผมชอบจบลงด้วยการเล่าเรื่องนี้ทุกครั้งเรื่องนี้จริงๆก็คือการให้พรนะครับคือการให้พรคือเนื่องจากว่าเมื่อตอนที่ผมไปเดินจาริกรอบภูเขาพระสุเมรุหรือภูเขาไกรลาศในการเดินทางครั้งนั้นมันทำให้ผมมีความหมายอะไรบางอย่างที่อธิบายยากและผมไม่ต้องการเล่านะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งก็คือผมได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์คือในตำนานธรรมที่มีอยู่ในใจผมเนี่ยผมเดินไปตามพระทาคินีพระทาคินีคือเทพีซึ่งอยู่บนท้องฟ้าจะนำพาผมไปสู่การรู้แจ้งอย่างเงี้ยนะครับและเมื่อผมเดินที่นั่นเนี่ยเป็นเส้นทางที่เดินตามพระทาคินีเมื่อเดินไปถึงจุดหนึ่งมันจะมีจุดซึ่งเป็นรอยบาทของพระทาคินีปรากฏอยู่บนแผ่นหินเขาก็ถามว่าคนที่เดินมาถึงจุดนี้จะทำการเคารพสักการะรอยบาทพระทาคินีแล้วขอพรในชีวิตได้เขาถามผมว่าต้องการจะปฏิบัติอย่างนั้นไหมผมบอกว่าผมต้องการจะปฏิบัติผมเลยจึงไปนั่งคุกเข่าลงที่รอยบาทพระชาคินีแต่ขณะที่ความรู้สึกว่าผมจะขอพรอะไรผมมีความรู้สึกว่าผมไม่มีความปรารถนาที่อยากจะได้พรเป็นส่วนตัวแต่ผมคิดว่าเมื่อผมออกมาจากบ้านมาเดินทางโดยที่ผมไม่ตั้งใจเลยโดยที่ผมไม่ตั้งใจเลยเมื่อผมเดินทางไปเดินทางไปผมกลับพบว่ามีคนจำนวนหนึ่งเขาเดินตามผมมาผมไม่รู้จะมอบอะไรให้กับเขาเพราะฉะนั้นหากแม้นพระทาคินีมีพรใดอันประเสริฐโปรดมอบผ่านนั้นให้ผมผ่านไปสู่คนที่ผมจะได้พบในอนาคตด้วยเถิดและวันนั้นผมก็กราบเสร็จผมก็เดินต่อวันสุดท้ายวันนั้นนะครับมันมีสิ่งที่ปรากฏเป็นความมหัศจรรย์คือเมื่อผมเดินจากครบรอบนี่ผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นความหมายที่งดงามที่ผมเดินสำเร็จเวลาผมเดินผ่านเขาทิเบตซึ่งทิเบตเขาจะไม่เดินนะครับเขาจะกราบอัสดางคประดิษฐ์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมจะเดินแซงชาวทิเบตซึ่งเขากราบพระมัญชาผมจะยกมือไหว้เขาครั้งหนึ่งที่ผมยกมือไหว้ชาวทิเบตชาวทิเบตคนนั้นหยุดนั่งเลยพระทันทีก็จะยืนเพื่อจะกราบต่อก็กลับนั่งเพราะก็หยุดนั่งพวกเราที่เดินตามผมมาด้วยรวมทั้งผมก็เลยยืนล้อมเขาอยู่และชาวทิเบตคนนั้นก็ปลดผ้าที่คลุมจมูกครบคลุมศีรษะเพราะตอนกราบตอนนั้นมันเป็นพื้นดินทรายเหมือนกับทะเลทรายต้องปิดจมูกเพื่อไม่ให้สายเข้าไปในจมูกพอเขาเปิดหน้าออกมาปรากฏเขาเป็นหญิงชราเป็นผู้หญิงแก่ๆในตำนานธรรมชาวทิเบตพระทาคินีจะมาปรากฏกายเป็นหญิงชราแล้วในความหมายก็คือพระทาคินีถ้ามาปรากฏแล้วหน้าบึ้งแสดงว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี่ผิดแต่ปรากฏว่าหญิงชราคนนั้นพอแกปลดหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้ผมนึกได้วันนี้คือพระทาคินีที่ผมกราบรอยบาทอยู่เมื่อตอนที่ผ่านมาและพระทาคินีกำลังจะให้พรผมถ้าเป็นอย่างนี้ผมเลยพนมมือไหว้พนมมือไหว้ขณะที่ผมพนมมือไหว้เพื่อนของผมที่เดินไปด้วยกันเนี่ยเขาถามสตรีชราชาวทิเบตคนนั้นว่าลำบากมากไหมที่มาทำอย่างนี้ที่มาปฏิบัติเช่นนี้ก็คือมาปฏิบัติกราบอัสดางคประดิษฐ์เนี่ยนะครับหญิงชราคนนั้นไม่เข้าใจภาษาไทยแต่จะมีล่ามคนแปลภาษาไทยเป็นภาษาทิเบตตอนที่มีการแปลเป็นภาษาทิเบตหญิงชราคนนั้นหันไปมองคนแปลเมื่อแปลจบหญิงชราหันกลับมามองหน้าผมอีกแล้วยิ้มให้ผมช่วงขณะที่ยิ้มให้ผมเนี่ยผมกำลังพนมมืออยู่หญิงชราคนนั้นพูดเป็นภาษาทิเบตพร้อมกับตบไปที่อกผมไม่เข้าใจภาษาทิเบตแต่ความรู้สึกของผมตอนนั้นนี้คือพรที่พระทาคินีมอบให้ผมจึงก้มศีรษะลงด้วยคารวะและน้อมรับนะครับว่า
นี่คือพรทันทีที่เขาตบไปที่อกแล้วก็พูดภาษาทิเบตพอเขาพูดจบแล้วเขาพูดสั้นตบไปได้ประมาณสัก2หรือ3ครั้งผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้นับแต่ก็ตบไปขณะที่พูดตบไปอย่างนี้ครับพอเขาแปลเป็นไทยแปลเป็นความไทยสั้นๆว่ามีความสุขมากๆที่ได้ทำอย่างนี้ขอโทษนะครับผมน้ำตาไหลพรากด้วยความรู้สึกว่านี่คือความหมายของพรอันประเสริฐจริงๆและเตียกตั้งจิตตอนนั้นนะครับที่มือยังพนมอยู่เนี่ยว่าผมจะนำพรนี้ไปมอบให้กับเพื่อนผมทุกคนผมอยากจะบอกความหมายอันหนึ่งในชีวิตของพวกเรานะครับพวกเรารู้สึกกลัวความลำบากกลัวสิ่งที่ยุ่งยากจนกระทั่งความเบิกบานแช่มชื่นในชีวิตมันหายไปพอเรานึกหลับตาภาพนะครับหญิงชราคนหนึ่งไปกราบอัศดางคประดิษฐ์ในพื้นที่ที่ยากลำบากมากหญิงชรานางนั้นหลังจากนั้นเราคุยกันต่อนะครับเมื่อมีการถามว่ากราบมาอย่างนี้กี่วันแล้วเขาตอบไม่ได้เพราะมันนานจนกระทั่งเขานับไม่ได้แล้วว่ามันกี่วันมาแล้วถามว่าต้องกราบอีกกี่วันจึงจะครบรอบเขาก็ไม่รู้เพราะข้างหน้าเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีหนทางเป็นอย่างไรหรืออีกกี่วันเขาจะรู้ว่าครบรอบแต่เมื่อไปถึงที่เดิมที่เป็นจุดเริ่มต้นหญิงชราคนหนึ่งที่กราบอัศดางคประดิษฐ์ทุกวันตั้งแต่ยามเมื่อแสงตะวันสาดส่องจนกระทั่งถึงพลบค่ำมืดไม่ทำอะไรอื่นเลยแต่หญิงชราคนนั้นกลับตบไปที่อกและตอบว่ามีความสุขมากๆที่ได้ทำนี่คือรหัสนัยของชีวิตของพวกเราทุกคนซึ่งถ้าแปลงได้แล้วจะเป็นพรอันประเสริฐโปรดตบไปที่อกของตัวเองและบอกว่ามีความสุขมากๆที่ได้ทำสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ใครมีหน้าที่เป็นแม่ก็มีความสุขที่ได้ทำหน้าที่แม่ใครมีหน้าที่เป็นลูกก็มีความสุขที่ได้ทำหน้าที่ของลูกใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาอย่าเกิดความหวั่นไหวหวาดกลัวความยากลำบากให้บอกตัวเองอยู่เสมอว่ามีความสุขมากๆที่ได้ทำอย่างนี้ที่ได้ทำอย่างนี้และนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะมอบให้กับทุกท่านที่เป็นเพื่อนของผมที่ผมไปรับพรมาแล้วเพื่อจะมอบให้กับท่านโปรดตบไปที่อกของท่านและบอกว่ามีความสุขมากๆที่ได้ทำอย่างนี้ทำกิจนี้ถ้าท่านทำเช่นนี้ได้ไม่มีอะไรเลยครับจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและนั่นคือพรของชีวิตที่ผมอยากจะขอบคุณทุกท่านและมอบให้กับทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากๆ